สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Extra View ประจำวันที่13มกราคมนะครับผ่านไปกำลังจะครบครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมที่ฝนตกหนักทุกวันนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่วันนี้หลายคนก็อาจจะรอดูฟุตบอลกันอยู่ด้วยนะครับวันนี้ Extra View กลับมาพบท่านผู้ชมนะครับตามที่นัดหมายเอาไว้นะครับนั่นก็คือเราจะพบกันนะครับทาง YouTube ช่องศิโรตท็อกและ Facebook Fanpage ศิโรตคล้ามไพบูลย์ไม่มีวันหยุดนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะพบกันนะครับทางตาสว่างกว่าราวๆบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอังคารพฤหัสก็จะพบกันใน Extra View มุมมองพิเศษราวๆ1ทุ่มนะครับเช่นเดียวกับเสาร์และอาทิตย์นะครับก็จะพบกันนะครับใน Extra View มุมมองพิเศษราวๆ1ทุ่มนะครับอย่างที่รบพบกันอยู่ในเวลานี้นะครับวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านผู้ชมที่จะได้รับฟังนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่วางอยู่บนความจริงนะครับวางอยู่บนการปกป้องผลประโยชน์ต่างๆของประชาชนนะครับแล้วก็วางอยู่บนการทำหน้าที่ที่ตรงไปตรงมานะครับไม่มีการทำหน้าที่แบบสื่อรับงานนะครับไม่มีการทำหน้าที่แบบสื่อเลียนนายไม่มีการทำหน้าที่แบบสื่อประจบประแจงผู้มีอำนาจไม่มีการทำหน้าที่แบบสื่อซึ่งมีวาระแฝงเล่นนะครับในการหวังให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ครอบครองอำนาจรัฐนะครับโดยไม่สนใจการทำงานเพื่อประชาชนหรือแม้กระทั่งอาจจะสนใจแค่การได้อำนาจรัฐและกลับกลายเป็นสื่อซึ่งดูถูกประชาชนด่าทอประชาชนนะครับศิโรตท็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการตาสว่างกว่า Extra View หรือว่ารายการไหนก็ตามนะครับรวมทั้งทุกช่องทางที่ท่านผู้ชมได้สังเกตติดตามการทำงานผมไม่ว่าจะเวลาที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าเห็นกันมาในอดีตเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับทุกท่านก็ย่อมทราบดีว่าผมมีปรัชญาในการทำสื่อนะครับซึ่งไม่มีการโจมตีประชาชนไม่มีการด่าประชาชนนะครับและไม่มีการด้อยค่าประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับทุกท่านที่กดไลค์ทุกท่านที่กดแชร์ทุกท่านที่กดติดตามนะครับคุณกัจฉยาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ทำไมวันนี้ไม่แจ้งเตือนผมไม่ทราบนะครับว่าทำไมไม่แจ้งเตือนอาจจะต้องดูว่าในการกดติดตามนั้นได้กดที่เขาปุ่มที่เขาเรียกว่าแจ้งเตือนในแบบของคุณ personalize อะไรหรือเปล่านะครับผมก็จะว่ามันต้องกดแบบตรงนั้นนะครับว่าให้แจ้งเตือนทุกครั้งนะครับแล้วก็มีปุ่มที่เรียกว่า personalize หรือว่าการแจ้งเตือนในแบบของคุณนะครับซึ่งถ้าเป็นตรงนั้นก็คงจะไม่พลาดนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดท่านไหนอาจจะไม่รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ YouTube ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนะครับไม่สามารถที่ผมจะแก้ไขอะไรได้แต่ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามการทำงานของผมนะครับแล้วก็พอไม่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบของ YouTube นั้นก็เซ็งนะครับก็หงุดหงิดที่อาจจะตกข่าวไปนะครับผมต้องขอโทษทุกคนนะครับที่บางทีระบบ YouTube อาจจะมีความหละหลวมอาจจะมีความผิดพลาดนะครับซึ่งเกินจากความสามารถของผมในการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นนะครับถ้าผมมีความสามารถจะแก้นะครับผมก็รับปากกับทุกท่านนะครับว่าในการทำให้ทุกท่านได้ดูรายการผมอย่างไม่มีความขัดตกบกพร่องเนี่ยถ้าผมมีช่องทางจะแก้ไขตรงไหนนะครับผมรับรองว่าผมจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ที่ท่านตกรายการของผมเหตุการณ์ที่ท่านไม่ได้ดูรายการผมนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาของผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีคุณค่านะครับการที่ทุกท่านให้เกียรติการที่ทุกท่านสละเวลามาดูการทำงานผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับดังนั้นถ้ามันมีอะไรที่ทำให้ผมนะครับกับท่านผู้ชมนั้นต้องแยกจากกันนะครับด้วยระบบเทคโนโลยีต่างๆซึ่งผมไม่ได้สามารถควบคุมได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ขอให้ทุกท่านรู้ไว้นะครับว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่ว่าYouTube นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับ YouTube เป็นแอปพลิเคชันดังนั้นแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนได้ดี 100% หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของแอปพลิเคชันหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับดังนั้นก็เป็นเสมือนคนที่มาอาศัยบ้านเขาอยู่มาใช้ช่องทางของเขาในการสื่อสารเท่านั้นนะครับขอโทษทุกท่านด้วยที่บางท่านอาจจะบอกว่า YouTube ไม่แจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวจะหาทางแก้ปัญหาในอนาคตนะครับคุณเวอร์มิวดาก็บอกของเราก็ไม่แจ้งเตือนค่ะโอเคนะครับคงเป็นปัญหาของ YouTube จริงๆนะครับซึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรขอโทษทุกคนด้วยนะครับทุกท่านนะครับบ่นเหมือนกันหมดว่า YouTube ไม่แจ้งเตือน YouTube ไม่แจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวก็คงจะมาเจาะลึกเรื่องของการเมืองเรื่องของสว.นะครับปริญญาซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ลุกลามไม่จบกันไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของสว.นั้นก็คงจะ
เริ่มต้นนะครับด้วยการชวนท่านผู้ชมทำโพลกันก่อนนะครับหัวข้อโพลวันนี้ผมจะถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่อาจารย์นันทนาจะชิงตำแหน่งรองประธานสวนะครับร่วมกับกลุ่มสวอิสระนะครับนี่คือคำถามในโพล YouTube ศิโรตท็อควันนี้นะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่อาจารย์นันทนาจะลงชิงตำแหน่งรองประธานสวนะครับร่วมกับกลุ่มสวอิสระบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ให้เป็นประธานไปเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้มีรายงานข่าวว่าอาจารย์อาจจะชิงตำแหน่งรองประธานนะครับเพราะฉะนั้นผมถามตามประเด็นข่าวนะครับถ้าท่านไหนเห็นว่าอาจารย์ควรจะเป็นประธานทำไมไม่มีให้เลือกเป็นประธานก็ต้องบอกว่านะครับเป็นสิ่งที่มันยังไม่อยู่ในสมการตอนนี้สิ่งที่อยู่ในสมการตอนนี้คือประเด็นว่าอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับจะลงชิงตำแหน่งรองประธานสวนะครับร่วมกับกลุ่มสวอิสระอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้โพลนี้คือเห็นด้วยหรือไม่ที่อาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับจะชิงตำแหน่งรองประธานสวร่วมกับกลุ่มสวอิสระนะครับให้เข้ามาโหวตกันใน YouTube ศิโรตท็อคนะครับซึ่งวันนี้เรารอคอยความเห็นของทุกท่านกันอยู่นะครับขอบคุณนะครับท่านแรกที่สนับสนุนเข้ามาของวันนะครับคุณซากรีนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้วันพิเศษนะครับปกติคุณซักการีจะแจกกิฟต์ให้เพื่อนๆหนึ่งครั้งวันนี้คุณซักการีวันเสาร์นะครับใจปั้มนะครับแจก5นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเรามารอกันว่าคนอื่นๆที่จะมานะครับคุณนิโคลารีจะมาร่วมสนับสนุนแบบเป็นคนแรกอีกไหมนะครับคุณนิติพลนะครับคุณรัชดานะครับหรือว่าท่านอื่นๆนะครับจะเข้ามาอีกหรือไม่อย่างไรนะครับทุกครั้งที่มีการสนับสนุนท่านผู้ชมนะครับการทำงานของเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามานะครับทุกท่านที่กดไลค์นะครับทุกท่านที่กดแชร์นะครับทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปอัดรายการสมมุติว่าร่วมกับคุณจอมขวัญนะครับแล้วก็คุณสุทธิชัยหยุดแล้วก็พี่วิสุทธ์ด้วยนะครับพรุ่งนี้รายการก็จะออนแอร์ทางไทย PBS ทางเว็บไซต์นะครับไม่ได้ออนออกไม่ได้ออกอากาศทางทีวีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูทางทีวีไม่เจอไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องไปคิดว่าโดนบล็อกโดนเบิร์กอะไรไม่มีบล็อกนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเป็นรายการที่จะออกทางออนไลน์ของไทย PBS เท่านั้นนะครับดังนั้นใครไม่เจอไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยโดนแบนไหมอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับเมื่อวานไปอัดรายการมานะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับทุกคนจะได้ดูกันบอกไว้ด้วยว่าเป็นวันที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็เป็นวันที่ต้องจับตาดูกันนะครับว่ายอดผู้ชมสดนั้นจะทำลายสถิติหรือเปล่านะครับครั้งก่อนที่ผมไปก็น้องๆทีมงานก็บอกว่าเป็นวันที่ยอดผู้ชมสดสูงมากวันหนึ่งของรายการนะครับดังนั้นคราวนี้นะครับมีจอมขวัญมาด้วยนะครับต้องมาดูกันนะครับว่ายอดผู้ชมจะสูงขึ้นไปขนาดไหนนะครับโดยพื้นฐานคนทำสื่อเรานะครับเราทำงานเราก็อยากจะให้มียอดผู้ชมสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งมียอดผู้ชมสูงครับการทำเนื้อหาสาระของเราก็เหมือนกับการโยนก้อนหินลงไปในน้ำนะครับมันจะไม่สูญเปล่ามันจะมีแรงกระเพื่อมคนทำสื่อทุกคนนะครับอยากให้เนื้อหาสาระที่เราทำนั้นมีแรงกระเพื่อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำสื่อซึ่งทำสื่อเพราะว่าอยากจะสื่อสารเรื่องราวต่างๆในสังคมนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราทำสื่อแล้วเราอยากจะสื่อสารดังนั้นยิ่งมีผู้ชมเยอะนะครับยิ่งมีแรงกระเพื่อมเยอะเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการทำงานเพราะว่าเท่ากับว่าความคิดความอ่านต่างๆเนี่ยนะครับที่อยากจะเผยแพร่เนี่ยมันก็จะเผยแพร่ไปยังทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆหลายท่านบอกว่าผมก้มหน้าก้มตาทำอะไรก็ต้องบอกนะครับว่าทุกท่านที่ดูอยู่ก็คงทราบดีว่ารายการนี้ทำงานเพียงคนเดียวดังนั้นเมื่อทำงานเพียงคนเดียวก็จะต้องมีการก้มหน้าก้มตาทำนั่นทำนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์คลิปการแชร์คลิปต่างๆนานานะครับที่ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับไม่นานนะครับก็ประมาณ 4-5 นาทีทุกวันนะครับผมก็จะต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่ายังเป็นระบบของการทำงานเพียงคนเดียวอยู่นะครับแต่ก็ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ติดตามครบ 500,000 คนเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่การปรับระบบการทำงานที่อาจจะมีวิธีการทำงานแบบใหม่ให้มันคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับระบบที่ทำงานคนเดียวนั้นอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีการหาคนมาช่วยทำงานนะครับให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาช่องสีรถทองให้แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะสนับสนุนผมในแง่การทำงานนะครับก็เข้ามานะครับกดไลค์คลิปนี้กันนะครับเข้ามากดแชร์คลิปนี้กันนะครับแล้วก็ติดตาม YouTube ศิโรตท็อครวมทั้งFacebook ศิโรตคามไพบูลย์นะครับเพื่อที่การปรับปรุงเรื่องราวต่างๆก็จะได้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกันเรื่องของสว.นะครับท่านดังกล่าวนะครับก็คือ
สวที่ตอนนี้เราก็เรียกแบบสั้นๆง่ายๆว่าหมอเกตนะครับที่มีประเด็นเรื่องของปริญญานะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมคุยเรื่องนี้ด้วยความไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งมันมีความคาบลูกคาบดอกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับบางคนบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นการไปดูหมิ่นดูแคลนเขาหรือเปล่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นก็ผมคุยเพราะมันมีประเด็นทางการเมืองให้คุยนะครับแต่ว่าต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการคุยแบบนั้นเนี่ยจุดยืนของผมนะครับหรือความเชื่อของผมก็คือความเป็นคนดีนะครับความเป็นนักการเมืองที่ดีความเป็นผู้แทนประชาชนที่ดีนั้นไม่ขึ้นอยู่กับระบบการระดับการศึกษาผมเป็นคนที่ไม่คิดว่าส.ส.ที่ดีนะครับหรือส.ว.ที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องจบสูงผมคิดว่าส.ส.ที่ดีส.ว.ที่ดีคือคนที่ทำงานเพื่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานเพื่อประชาชนจะเรียนมากหรือเรียนน้อยไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับผมนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่คิดว่าส.ส.ที่ดีต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปผมไม่ใช่เป็นคนที่คิดว่าส.ว.ที่ดีต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปผมคิดว่าคนจบป.4ก็เป็นส.ส.ที่ดีได้คนจบป.6ก็เป็นส.ว.ที่ดีได้ถ้าเขาอยู่กับประชาชนถ้าเขาทำเพื่อประชาชนและถ้าเขามีความมั่นคงด้านแนวคิดด้านอุดมการณ์นะครับเหตุผลที่ผมเชื่อแบบนั้นไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะว่าในชีวิตผมได้เห็นคนจำนวนมากที่จบปริญญาโทจบปริญญาเอกนะครับจบการศึกษาสูงแต่ว่าเมื่อเป็นผู้แทนราษฎรหรือว่าเป็นตัวแทนประชาชนนะครับหรือเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพฤติกรรมที่ทำนั้นเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเต็มไปด้วยความเลวร้ายเต็มไปด้วยความหน้าขยะแขยงเต็มไปด้วยการกอบโกยเต็มไปด้วยความดูหมิ่นดูแคลนประชาชนเพราะผมว่าคงไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะครับที่เราเห็นคนบางคนที่อาจจะจบสูงนะครับจะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วแต่เมื่อดำรงตำแหน่งบุคคลสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนายกตำแหน่งส.ส.หรือส.ว.เรากลับพบว่าคนเหล่านั้นเป็นส.ส.ที่เลวนะครับเป็นส.ว.ที่เลวนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะย้ำจุดยืนของผมตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่เชื่อว่าคุณภาพของส.ส.และความเป็นส.ว.ที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบระดับการศึกษาจะจบปริญญาตรีหรือไม่ก็เป็นส.ส.ที่ดีได้จะจบปริญญาหรือไม่จบเลยไม่เกี่ยวอะไรกับการเป็นส.ส.หรือส.ว.ที่ดีนี่คือจุดยืนของผมนะครับซึ่งมีมาเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยเรื่องนี้แต่อยากจะย้ำตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมเข้าใจดีนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งคนส่วนใหญ่ในประเทศเองก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเรียนระดับปริญญาตรีดังนั้นผมไม่อยากจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารความเข้าใจผิดนะครับว่าส.ส.ที่ดีต้องจบปริญญาตรีส.ว.ที่ดีต้องจบเมืองนอกนะครับผมไม่เชื่อในปรัชญาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้แหละครับแต่คุยในมิติทางการเมืองนะครับว่าเรื่องนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเพื่อที่จะขยับประเด็นนะครับที่มีการพูดเรื่องนี้นะครับให้สังคมเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คุณซักการีนะครับแจกกิฟต์มานะครับเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็ท่านเดียวในวันนี้นะครับเป็นวันที่ค่อนข้างประหลาดนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนวันนี้หายไปกันหมดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะมากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณคุณซักการีนะครับแล้วก็ในช่องแชทนะครับสนับสนุนได้นะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี00729777068นะครับหรือ00729777068โอ้ผมพิมพ์เลขบัญชีตัวเองผิดนี่แหละครับคนเรามันห่วยนะพิมพ์เลขตัวเองผิดเป็น00729777062นะครับความเฟ้อฟ้าของคนเรานะขนาดเลขบัญชีตัวเองยังพิมพ์ผิดกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้และงงเง่าจริงๆนะครับเละเทะนะขอโทษทุกคนด้วยนะครับพิมพ์เลขของตัวเองผิดไปนะครับขออนุญาตแก้ก่อนนะฮะนี่อายเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับ00729777068นะครับไม่ใช่00729777062แต่ว่าเลขบัญชีผิดไม่เป็นไรนะครับมันก็จะไม่เข้าไปที่ใครอยู่แล้วเพราะมันเป็นเลขที่ผิดนะครับไม่ต้องตกใจกันแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนก็ทำได้นะครับด้วยการไปที่ลิงก์อย่างที่เขียนเอาไว้นะครับซัฟเฟอร์ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ทุกท่านที่กดไลค์ทุกท่านที่กดแชร์แล้วก็ทุกท่านที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับตกใจนิดหน่อยพิมพ์เลขบัญชีตัวเองผิดเดี๋ยวขอแก้ใน Facebook นิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นนะครับท่านผู้ชมที่ไปสนับสนุนจะตกใจไปด้วยนะครับว่าทำไมโอนไม่ได้ผมเขียนเลขบัญชีผิดหรือเปล่านะครับขอแก้ใน Facebook นิดนึงนะครับพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นความปั๊มๆเปิดๆนะครับที่เปิดโอกาสทุกคนเข้าไปแซวหรือไปรอได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าจะไปร้อยคุณจอมขวัญฟังนี่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าการปั๊มๆเปิดๆเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นะครับมันมีโอกาสที่คนเราจะผิดพลาดจะทำพลาดได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาของคนเรานะครับ
อีกทีหนึ่งนะครับ0072977068นะครับหรือผ่านระบบซัฟเฟอร์ก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับแล้วดูแล้วภาพชัดเสียงชัดก็กดเลข1รัวๆเข้ามานิดนึงแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นว่าตอนนี้ภาพชัดหรือยังเสียงชัดหรือยังนะครับรอดูกันนะครับพายหมูย่างเมืองตังมีหน้าร้านให้นั่งกินไหมไม่มีหน้าร้านนะครับสั่งมากินที่กรุงเทพได้นะครับคุณเกียร์ว่าส่งเลขบัญชีคุณเกียร์ให้ไม่ผิดแน่นอนคุณเกียร์ก็หวังดีประสงค์ร้ายกับผมตลอดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซาบซึ้งในน้ำใจคุณเกียร์มากๆนะครับวันนี้ขอเริ่มที่เรื่องแรกของวันนะครับนั่นก็คือเรื่องของสว.นะครับเรื่องของสว.ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็กลายเป็นข่าวทางการเมืองนะครับที่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเผื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้าวไกลนั้นไม่มีข่าวไหนใหญ่เกินสว.นะครับซึ่งก็หมายถึงสว.ที่มีฉายาว่าหมอเกตนะครับกับประเด็นที่เธอบอกว่าเธอจบปริญญาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้มานะครับเรื่องของการจบปริญญาที่ไหนหรือไม่อย่างไรนั้นผมไม่ไปยุ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมสนใจและอยากจะคุยในเรื่องของกรณีสว.กรณีนี้คือนะครับความเคลื่อนไหวในแง่ข่าวความเคลื่อนไหวในแง่วิธีคิดของคนแต่ละกลุ่มแต่ละลาวต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรและทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงไปสู่การเมืองในภาพใหญ่ของประเทศไทยอย่างไรต้องบอกก่อนนะครับว่านับตั้งแต่คุณหมอเกตนะครับได้ชนะนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของสว.นั้นคนก็จับตามองนะครับอย่างกว้างขวางก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่การคัดเลือกสว.นะครับใครก็ตามที่เป็นคะแนนอันดับหนึ่งคนอยากจะรู้ว่าคนนี้เป็นใครนะครับแม้กระทั่งการเลือกตั้งเองก็เหมือนกันนะครับเป็นธรรมดาที่คนอยากจะรู้ว่าคนที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งเป็นใครสว.ไม่มีการเลือกตั้งมีการคัดเลือกคนก็อยากจะรู้ว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปิดเผยว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งคือหมอเกตนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของเธอเนี่ยก็สร้างความหึงหวงเพราะว่าเธอเป็นคนที่คนส่วนใหญ่ในสังคมต้องยอมรับว่าไม่รู้จักเธอมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ความสนใจก็มีมากโดยปริยายนะครับณเวลานี้นะครับประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากเรื่องของหมอเกตนะครับก็คือเรื่องที่เธอบอกว่าเธอเป็นศาสตราจารย์นะครับแล้วเธอจบจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งในแง่ข้อเท็จจริงนั้นตอนนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าในสื่อต่างๆนั้นก็มีการนะครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วนะครับว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้กับ University of California นั้นมีความแตกต่างกันนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมเปิดไปเฟซไหนเปิดไปสำนักข่าวไหนนะครับทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกว่าสิ่งที่คุณหมอเกตพูดคือเธอจบจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นั้นแตกต่างกับ University of California อย่างไรนะครับทางฝั่งหมอเกตอ้างว่าจริงนะครับที่เธอจบแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่ University of Californiaแต่มันคือมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับเธอเป็นศาสตราจารย์จากต่างประเทศนะครับดังนั้นถึงเธอไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ในประเทศไทยเธอสามารถอ้างว่าเธอเป็นศาสตราจารย์ได้เพราะในกฎหมายประเทศไทยนั้นไม่ได้ห้ามนะครับว่าใครก็ตามที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นศาสตราจารย์จะต้องเป็นศาสตราจารย์ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งการเปิดเผยในอีกมุมนึงนะครับว่าCalifornia University เป็นสถาบันที่ไม่ได้สอนหนังสือนะครับแต่เป็นสถาบันที่เทียบวุฒิการศึกษาก็เป็นสิ่งที่มีการเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางนะครับผมต้องย้ำกับท่านชมนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องพูดด้วยความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทีม California University หรือกลุ่มอาจารย์ที่เขาสอนอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเขาประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะฟ้องทุกคนดังนั้นผมจะพูดอย่างระมัดระวังนะครับให้ท่านผู้ชมเป็นภาพของเรื่องต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนั่นก็คือ1 นะครับหมอเกตบอกว่าเธอจบ California University ซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับและสื่อต่างๆก็บอกกันอย่างชัดเจนแล้วว่า California University กับ University of California มีความแตกต่างกันนะครับ2 นะครับหมอเกตบอกว่าเธอเป็นศาสตราจารย์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมากแล้วว่าการเป็นศาสตราจารย์ในประเทศไทยนั้นบังเอิญในประเทศเราเนี่ยครับศาสตราจารย์ต้องเป็นตำแหน่งที่ได้มาด้วยการโปรดเกล้านะครับอันนี้เป็นลักษณะของประเทศไทยขณะที่ทีมหมอเกตก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ด้วยการโปรดเกล้าในประเทศไทยแต่เธอเป็นศาสตราจารย์จากต่างประเทศซึ่งประเทศไทยไม่ได้ห้ามการที่เธอจะประกาศว่าเธอเป็นศาสตราจารย์จากต่างประเทศดังนั้นถึงเธอไม่ได้รับการโปรดเกล้าเธอก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับและสามก็คือเรื่องแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมหาวิทยาลัยหรือเปล่านะครับคนจำนวนมากก็บอกว่าไม่ได้เป็นนะครับเป็นสถาบันเทียบวุฒินะครับซึ่งหมอเกตก็เรื่องที่เธอไม่ได้ตอบนะครับชัดเจนนะครับแต่ทีมงานของเธอก็มีการตอบเอาไว้นะครับ
ประเด็นทั้งหมดนี้คือความเห็นที่ไหลลื่นกันอยู่ในสังคมความเห็นที่ไหลลื่นอย่างนี้จริงเท็จหรือไม่นะครับท่านผู้ชมวินิจฉัยกันเองนะครับแต่ว่าความเห็นที่ไหลลื่นทั้งหมดนี้นะครับจากกรณีที่คุณหมอเกตนะครับซึ่งได้คะแนนเลือกสว.เป็นอันดับหนึ่งได้เปิดเผยเอาไว้ในเรื่องวุฒิการศึกษาต่างๆเธอนั้นถ้าเป็นความเท็จตอนนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการระบุออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับโดยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ว่าหมอเกตนั้นเสี่ยงโดนใบแดงนะครับเธอเพิ่งเข้าไปรายงานตัวแท้ๆแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นคนที่เสี่ยงต่อการโดนใบแดงและต้องย้ำกับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับว่าประเด็นสำคัญที่เธอจะเสี่ยงโดนใบแดงนั้นไม่ใช่อยู่ที่เรื่องวุฒิการศึกษาของเธอต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไปด้อยค่าคนด้วยเรื่องวุฒิการศึกษาอย่าไปด้อยค่าคนด้วยเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับเรื่องวุฒิการศึกษาหรือสำเนียงภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่คนเราเลือกไม่ได้นะครับวุฒิการศึกษาบ่อยครั้งมาจากโอกาสทางการศึกษาสำเนียงภาษาอังกฤษบ่อยครั้งมาจากโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ว่ากันไม่ได้แต่ถ้าเป็นการให้ข้อมูลเท็จนะครับในการใช้วุฒิการศึกษาเพื่อไปสมัครงานถ้าอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการวิจารณ์คนนี้ภาษาอังกฤษสำเนียงไม่ดีวุฒิการศึกษาไม่ดีผมไม่เห็นด้วยผมไม่ด้วยที่จะวิจารณ์คนด้วยเรื่องวุฒิการศึกษาหรือสำเนียงภาษาอังกฤษต้องย้ำจุดยืนผมก่อนนะครับแต่กรณีนี้แตกต่างกันกรณีเป็นการใช้เอกสารต่างๆเพื่อไปสมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องวุฒิการศึกษานะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติสว.นะครับจะจบการศึกษาขั้นไหนก็สมัครสว.ได้จบป.4 หรือไม่จบก็สมัครสว.ได้ดังนั้นจบปริญญาเอกจริงหรือไม่จริงนั้นไม่เป็นประเด็นที่ทำให้หมอเกตขาดคุณสมบัตินะครับแต่ประเด็นสำคัญนะครับคือเอกสารแนะนำตัวที่เรียกว่าสว.3ซึ่งเอกสารหลักที่ให้ผู้สมัครด้วยกันอ่านและตัดสินใจเลือกมีข้อความที่เป็นเท็จหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าการเลือกสว.คราวนี้นะครับเป็นการเลือกที่ผู้สมัครด้วยกันเลือกกันเองดังนั้นถ้าผู้สมัครด้วยกันเลือกกันเองโดยเชื่อตามที่คุณหมอเกตบอกว่าเธอจบที่นั่นที่นี่และเป็นศาสตราจารย์ที่นั่นที่นี่ทั้งที่ความจริงเชิงอาจจะไม่ได้จบและไม่ได้เป็นศาสตราจารย์จริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วเพราะมันเป็นการให้ข้อมูลนะครับที่ไม่ตรงครับเพื่อที่จะนำไปสู่การชักจูงให้คนลงคะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับเพราะในสว.3เนี่ยนะครับที่ผู้สมัครสว.ด้วยกันอ่านและตัดสินใจเรื่องเนี่ยมีข้อมูลที่ไม่ตรงนะครับหรือเปล่าถ้ามีแปลว่าสว.3เอกสารสมัครสว.เอกสารแนะนำตัวเนี่ยนะครับจะเป็นหลักฐานให้หมอเกตซึ่งได้คะแนนจากผู้สมัครสว.ด้วยกันเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเข้าข่ายกระทำความผิดของพ.ร.ป.สว.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเรื่องสว.นะครับมาตรา77วงเล็บ5มาตรา77วงเล็บ5พูดว่ายังไงพูดว่าการหลอกลวงหรือจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องทางกฎหมายย้ำนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องวุฒิการศึกษาของเธอไม่ใช่เป็นเรื่องสำเนียงอย่าด้อยค่าคนด้วยเรื่องวุฒิการศึกษาอย่าด้อยค่าคนด้วยเรื่องสำเนียงสำเนียงภาษาอังกฤษดีหรือไม่ไม่ใช่เครื่องในการบอกว่าใครดีหรือไม่ดีวุฒิการศึกษาไม่ใช่เครื่องมือในการบอกว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่าไปสนใจตรงนั้นอย่าไปด้อยค่าใครตรงนั้นนะครับไม่ควรจะทำนะครับอย่างยิ่งยวดด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นในแง่กฎหมายคือตรงนี้คือในเอกสารสมัครสว.ของหมอเกตเนี่ยสว.3เนี่ยนะครับมีการบอกให้คุณสมบัติที่เป็นเท็จเนี่ยนะครับคนอื่นอ่านหรือเปล่าแล้วคุณสมบัติที่เป็นเท็จที่อาจจะกรอให้คนอื่นอ่านเนี่ยอาจารย์สมชายบอกว่ามันผิดกฎหมายมาตรา77วงเล็บ5ของพ.ร.ป.เลือกสว.เพราะอาจจะเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณที่สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์สมชัยบอกแบบนี้นะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าถ้าสว.3ให้ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกให้ผู้อื่นลงคะแนนด้วยความเข้าใจผิดนะครับจะเป็นใบแดงใบแดงแปลว่าสถานะสว.ของหมอเกตไม่เหลือทันทีใบแดงคือไล่ออกจากสนามไปเลยและที่อันตรายมากกว่านั้นนอกจากการโดนใบแดงนะครับคือเธอจะโดนโทษอาญาและโทษอาญากรณีนี้จำคุก 1-10 ปีอันนี้ร้ายแรงนะครับ1นะครับโดนใบแดงอดเป็นสว2โดนโทษอาญาจำคุก 1-10 ปี3โดนโทษปรับ 20,000-200,000 บาท4โดนทั้งจำทั้งปรับ
และ5เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะครับดราม่าโซเชียลคือเธอจบที่ไหนสำเนียงเธอดีหรือไม่แต่สำหรับผมดราม่าเรื่องนี้ตามอัธยาศัยผมไม่ยุ่งนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญคือเราจะกลายเป็นประเทศที่คนที่ได้คะแนนในมุมสว.ที่เป็นอันดับ1เนี่ยจะโดนใบแดงหรือไม่นะครับจะเสียการเป็นสว.หรือไม่จะติดคุกหรือไม่จะโดนปรับหรือไม่และจะโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีหรือเปล่าเรื่องนี้ถือว่าร้ายแรงมากนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดบังเอิญเธอไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างที่เธอแจ้งนะครับแล้วต้องมาถูกตัดสิทธิ์การเป็นสว.จากการแจ้งซึ่งไม่ตรงคุณสมบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเธอไม่กรอกเอกสารต่างๆเหล่านี้เธอก็อาจจะเป็นสว.ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องดราม่าแต่อยากให้มองเป็นเรื่องกฎหมายมากกว่านะครับหมอเกตเองก็พยายามแก้เกมนะครับด้วยการโชว์คลิปของเธอว่าเธอเคยไปงานสัมมนาแห่งหนึ่งนะครับที่ออกฟอร์ดนะครับแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์กันนะครับวิจารณ์กันโดยอาจารย์ลอยซึ่งขยันซูมนะครับบอกว่างานที่เธอไปเนี่ยเหมือนกับเป็นการไปเช่าที่ที่ออกฟอร์ดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นงานที่จัดโดยมหาลัยออกฟอร์ดนะครับนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของอาจารย์ลอยนะครับว่าองค์กรที่จัดงานสัมมนานี้เป็นบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็เป็นบริษัทซึ่งไม่ได้แอฟฟิลิเอทกับสถาบันการศึกษาแต่อย่างใดนะครับเป็นการไปที่ใช้สถานที่ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมากกว่านะครับส่วนหมอเกตนั้นยังไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับมีแต่การเผยแพร่นะครับซึ่งหัวข้อที่เธอไปพูดนะครับก็คือความสำเร็จของการควบคุมมาตรฐานคลินิกความงามในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เธอเขียนเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของคณะการจัดการและบริหารธุรกิจในคณะเกษตรนะครับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันนะครับการสัมมนาของแม่โจ้ไปจัดที่ออกฟอร์ดนะครับก็ลองให้เธอเข้ามาแสดงความชี้แจงดูแล้วกันว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพื่อนก็มีคำถามอีกมุมหนึ่งตามมาอย่างไรก็ดีนะครับทีมหมอเกตประกาศแล้วว่าหลังจากนี้เธอจะฟ้องทุกคนนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เธอด้วยซึ่งก็สำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับการที่สว.เกตนะครับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประกาศจะฟ้องทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องเลยนะครับสว.ไม่ควรจะฟ้องประชาชนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ควรจะฟ้องประชาชนการฟ้องจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆการฟ้องขู่ฟ้องไม่สามารถหยุดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับปลอดประสบสุรสวัสดีพรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งตอนนี้คุณปลอดประสบน่าจะแสดงความเห็นในขอบในมุมของตัวเองอย่างเอกเทศนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนะครับพูดถึงเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่ควรฟ้องประชาชนนะครับถ้าเกิดถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องทำใจยอมรับนะครับอันนี้ก็คือมุมมองของคุณปลอดประสบสุรสวัสดีนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นมุมมองที่สว.นะครับควรจะรับฟังนะครับว่าการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นจะต้องไม่ดำเนินคดีกับประชาชนนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นด้วยกับหลักการนี้สวัสดีนะครับคุณสักการีคุณดาวคุณสวัสดีโก้คุณธัญรัตน์นะครับคุณเต้เต้นะครับและท่านอื่นๆนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณรัชดามาหรือยังคุณอภิชาติมาหรือยังนะครับคุณนิติพลมาหรือยังนะครับคุณน้องกุ๊กกิ๊กและท่านอื่นๆนะครับมาหรือยังนะครับรวมทั้งคุณออดดี้ด้วยนะครับคุณออดดี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่หายไปนานพอสมควรนะครับไม่แน่ใจว่ามาแล้วหรือยังท่านที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้รวมทั้งกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับหากท่านคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับสนับสนุนด้วยการสแกน QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือว่าสมัครสมาชิกรายเดือนหรือสมัครสมาชิกพันระบบสเฟอร์ก็ได้นะครับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์จะนำไปสู่การฟ้องหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าสว.เกตไม่ควรจะฟ้องประชาชนนะครับแล้วก็มรสุมต่างๆที่มันโดนกับเธอตอนนี้ไม่จบนะครับอว.กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ก็ออกมายืนยันอีกว่าอว.ไม่เคยรับรองเทียบวุฒิแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เลยเพราะฉะนั้นในแง่ของข้อเท็จจริงนั้นสว.เกตนะครับหรือหมอเกตก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในการถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะครับการที่อว.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างสูงในการพิจารณาว่าจะรับรองสถาบันการศึกษาได้หรือไม่นั้นได้ออกมายืนยันแล้วว่าอว.ไม่ได้รับรองนะครับ California University ซึ่งสว.เกตอ้างว่าเธอจบมานั้นก็น่าจะเป็น
สิ่งที่เรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายนะครับที่จะทำให้เธอรอดจากปัญหาทางกฎหมายนะครับน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายและหลังจากนี้โอกาสที่จะมีเรื่องทางกฎหมายนั้นก็ถือว่ามีโอกาสอย่างสูงมากเพราะเมื่ออว.นะครับออกมาบอกว่าอว.ไม่เคยรับรองนะครับสถาบันดังกล่าวก็แปลว่าเรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายนะครับสิ่งที่อาจารย์สมชัยพูดเอาไว้นะครับนั่นก็คือกฎหมายที่อาจจะทำให้เธอได้รับใบแดงนะครับแล้วอาจจะมีโทษนะครับถึงขั้นจำคุกหรือโทษปรับด้วยซ้ำไปนะครับจากการที่อว.บอกว่าไม่ได้รับรองนะครับแล้วก็ไม่เคยรับรองการเทียบวุฒิของที่นี่ด้วยนะครับในแง่โซเชียลนั้นก็ต้องถือว่าเรื่องนี้มีการขุดคุยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไปยิ่งเพจ CSILA ซึ่งก็มีการเปิดประเด็นนะครับที่อาจจะใช้คำว่าเป็นการจับผิดนะครับคำพูดของหมอเกตนะครับที่เธอบอกว่าเธอเรียนที่California University ค่าเทอมละ 2,000 บาท 2,000 เหรียญนะครับซึ่ง CSILA นะครับซึ่งน่าจะเป็นศิษย์เก่าที่ UCLA นะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งบริษัทแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสก็บอกว่าที่นั่นนะครับค่าเรียนสำหรับคนที่ไม่ใช่พลเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียมันอยู่ที่ประมาณ 40,000 เหรียญหรือ 64,000 เหรียญ นะครับถ้าเป็น USC หรือมหาวิทยาลัย Southern California นะครับเพราะฉะนั้นค่าเรียนของคนที่ไม่ใช่คนที่รัฐจะอยู่ที่ประมาณ 40,000-60,000 นะครับก็เลยมีคำถามต่อมาว่าที่หมอเกตบอกว่าเธอเรียนค่าเทอม 2,000 เหรียญ นั้นเธอเอามาจากไหนเพราะในสารระบบของมหาวิทยาลัยแห่งบริษัทแคลิฟอร์เนียมันไม่ได้เป็นค่าเรียนแบบที่เธอบอกหรือแม้กระทั่งการไปดูนะครับปริญญาของเธอในแง่ต่างๆนะครับ CSILA ก็มีการเปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าปริญญาของเธอเป็นปริญญาที่ไม่ตรงความจริงอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้ผมย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าหลายคนอาจจะมีการแชร์นะครับมีข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางทีมนะครับซึ่งเป็นทีมของสวเกตนะครับได้บอกแล้วนะครับว่าเขาพร้อมจะดำเนินคดีนะครับกับทุกคนที่มีการพาดพิงในเชิงที่เสียหายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องของปริญญานั้นคงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทีมแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นั้นจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับกับคนที่ได้พาดพิงในกรณีนี้ที่ทำให้เขาเสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในแง่โซเชียลมีเดียมันจบไปเรียบร้อยแล้วไม่มีกองหนุนทางสังคมที่อยู่ข้างสบ.เกตนะครับนอกเหนือจากนั้นมันยังลุกลามไปถึงการตรวจสอบนะครับเรื่องของปริญญาต่างๆในประเทศไทยด้วยนะครับอย่างกว้างขวางตัวอย่างเช่นสิ่งที่อาจารย์เจษฎาได้เปิดเผยเอาไว้นะครับว่าการซื้อปริญญานะครับหรือว่าการขายปริญญานะครับโดยเอาสถาบันต่างประเทศบางแห่งมาอุปโลกเพื่อให้คนไทยที่อยากจะได้ปริญญาจากต่างประเทศนั้นมันเกิดขึ้นเยอะนะครับมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็บางคนรู้จักกันดีนะครับก็ประกาศเอาไว้แบบนี้ว่าใครที่อยากได้ปริญญานะครับก็ไปที่นี่นะครับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์นะครับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์นะครับ 16-20 มกรานะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม 300,000 บาทนะครับนี่ก็คือภาพสะท้อนของปัญหาการที่สังคมไทยนะครับให้ความสำคัญกับวุฒิการศึกษามากเกินไปจนเกิดระบบแบบนี้ California University นะครับวันนี้ก็มีเน็ตไอดอลหรือว่ายูทูบเบอร์ชาวไทยท่านหนึ่งที่ชื่อว่าจ่าโอนั้นก็บุกไปนะครับที่หน้าตึกดังกล่าวนะครับที่เป็นรูปของ California University นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังคนไทยที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียก็โพสต์รูปนะครับของตึกซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นะครับว่าเป็น California University นะครับปรากฏว่าเมื่อจ่าโอไปถึงนี่นะครับก็บอกว่าตึกนั้นนะครับมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะครับไปถึงตัวตึกแล้วก็เข้าไปคุยกับรปภ.นะครับหรือ Security ของตึกแล้วก็ถามรปภ.ว่าตึกนี้เป็นมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเป็นคอลเลจหรือเปล่านะครับรปภ.บอกว่าไม่ใช่ตึกนี้เป็นออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศบิลดิ่งนะครับไม่ใช่ตึกมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในแง่ความมีน้ำหนักของสว.เกตนะครับหรือคุณหมอเกตก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในการพลิกกระแสทางสังคมให้อยู่ข้างดังกล่าวแต่เรื่องนี้มีความน่าสนใจตรงนี้นะครับนั่นคือขณะที่สังคมเองเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้อย่างกว้างขวางเนี่ยผมอยากจะให้ข้อสังเกตกับทุกท่านแบบนี้ว่าเรื่องนี้กับกลายเป็นเรื่องที่คนซึ่งอยู่ในฝั่งรัฐบาลนะครับไม่ว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งในรัฐบาลหรือคนที่ทำหน้าที่สื่อฝ่ายรัฐบาลซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับกลับออกมาปกป้องสว.เกตอย่างกว้างขวางนะครับตัวอย่างเช่นคุณนพดลปฐมะ
ที่ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการดูถูกภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับเปิดประเด็นเหมือนกับว่าใครที่วิจารณ์เรื่องนี้เป็นคนที่ดูถูกภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณนพดลเองก็น่าจะรู้ว่าเรื่องนี้สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การดูถูกภาษาอังกฤษของสว.เกณฑ์แต่เป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสว.การแจ้งเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับดังนั้นทำไมรัฐบาลถึงดูออกมาปกป้องสว.เกณฑ์หรือแม้กระทั่งนะครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเองนะครับเราก็ได้เห็นในโซเชียลมีเดียทุกคนก็ได้เห็นภาพของพิธีกรหญิงท่านหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ฝั่งรัฐบาลนะครับที่ออกมาโจมตีว่าใครซึ่งอยากเห็นนะครับใครซึ่งสงสัยเรื่องคุณสมบัติของสว.เกณฑ์นั้นเป็นคนที่เลวเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับพิธีกรหญิงในช่องของรัฐบาลนั้นมีการโจมตีนะครับว่าคนที่ต้องการจะตรวจสอบหรือสงสัยกับคุณสมบัติของสว.เกณฑ์นั้นเป็นคนมีปมด้อยในสังคมการที่ประชาชนสงสัยนะครับเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสว.นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ชนะอันดับหนึ่งในการคัดเลือกด้วยกันเนี่ยนะครับถูกพิธีกรช่องของรัฐบาลโจมตีนะครับว่าคนที่ตรวจสอบสว.เกณฑ์ล้วนเป็นคนมีปมด้อยล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองต้องสูงส่งกับคนอื่นล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเทวดาเหนือคนอื่นนะครับแล้วก็พูดจนเหมือนกับว่าคนที่ตรวจสอบสว.เกณฑ์เนี่ยเป็นคนอิจฉาริษยาสว.เกณฑ์ผมไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่คนของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นพิธีกรช่องรัฐบาลนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลไทยรัฐไทยในอดีตเนี่ยจะต้องออกมาทำเหมือนกับเป็นการปกป้องสว.ท่านดังกล่าวนะครับเพราะโดยเนื้อหาสาระแล้วนี่นะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเลยมันจึงเป็นคำถามว่าในสุดแล้วเนี่ยเรื่องสว.เกณฑ์มันเชื่อมโยงไปสู่รัฐบาลหรือไม่ท่านผู้ชมลองนึกดูดีๆนะครับเรื่องนี้ในแง่กระแสสังคมทุกคนมองว่าข่าวสว.เกณฑ์เนี่ยเป็นข่าวซึ่งสว.เกณฑ์เหนื่อยนะครับในแง่กระแสสังคมในแง่การตั้งคำถามกับสถาบันนะครับในแง่การตั้งคำถามกับวุฒิบัตรนะครับในแง่การตั้งคำถามกับความตรงไปตรงมาหากองหนุนทางสังคมที่สนับสนุนสว.เกณฑ์แทบไม่ได้เลยนะครับสื่อต่างๆสัมภาษณ์คนไทยในแคลิฟอร์เนียนะครับทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยไม่ใช่สถาบันการศึกษาเป็นบริษัทเทียบวุฒิเป็นบริษัทเอกชนเทียบวุฒิข้อมูลมันฉันทานุมัติไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นบริษัทเทียบวุฒิไม่ใช่สถาบันการศึกษาดังนั้นเมื่อเป็นบริษัทเทียบวุฒิไม่ใช่สถาบันการศึกษาเรื่องของการเป็นศาสตราจารย์มันก็กลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาตามไปด้วยมันพัวพันกันไปหมดเพราะในแง่กระแสสังคมมันเป็นคอนเซนซัสมันเป็นฉันทานุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามจึงมีว่าทำไมคนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างคุณนพดลนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นพิธีกรฝั่งรัฐบาลและมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลอย่างสูงเนี่ยนะครับจึงต้องออกมาปกป้องสว.เกณฑ์ผมอยากให้พวกเราตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรและผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของสว.เกณฑ์มันเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองของรัฐบาลนะครับเชื่อมโยงยังไงเดี๋ยวจะวิเคราะห์เจาะลึกกันต่อไปแต่ตอนนี้นะครับอยากจะย้ำนะครับว่าชวนทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้นะครับกดติดตามเยอะๆตอนนี้มีท่านผู้ชมที่กดไลค์ไปเรียบร้อยแล้วประมาณ 1,000 คนนะครับแล้วก็มีท่านที่ยังไม่ได้กดนะครับประมาณ 1,200 คนนะครับผมต้องฝากอีกครั้งนึงครับว่าสำหรับท่านที่ดูอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากทุกท่านที่ดูอยู่แล้วไม่ได้กดไลค์ให้ช่วยกดไลค์นะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่แล้วนะครับและยังไม่ได้กดติดตามคลิปนี้ YouTube สีรถทองนะครับผมฝากอีกครั้งนึงว่าอยากจะรบกวนท่านที่ดูอยู่และยังไม่ได้กดติดตามให้ช่วยกดติดตามคลิปนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกครั้งที่ท่านกดแชร์ท่านจะได้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของ YouTube สีรถทองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีประมาณ 1,000 ราย 1,200 ท่านนะครับที่ฟังผมเพลินจนลืมกดไลค์คลิปนี้ฟังผมเพลินจนลืมกดติดตาม YouTube สีรถทอย้ำอีกครั้งนะครับว่าอยากจะฝากท่านที่ฟังผมเพลินอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับเพื่อที่เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นั้นจะได้มีผู้ชมนะครับกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าเนื้อหาผมไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตามอัธยาศัยนะจะไปคาดคั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าท่านคิดว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้รวมทั้งฝากกดแชร์คลิปนี้กันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่อง Zero Talk ด้วยนะครับเช่นเดียวกับการสนับสนุนซึ่งก็
ต้องขออนุญาตพูดซ้ำอีกรอบนะครับว่าสามารถทำได้ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับมีการแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มความเห็นในช่องแชทแล้วนะครับปักหมุดคอมไว้แล้วนะครับกดลิงก์ในช่องแชทได้เลยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าจะสนับสนุนด้วยการสแกน QR code หรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068ก็ได้หรือจะสนับสนุนผ่านระบบสเฟอร์ก็ได้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณสักการีจากกิฟต์ให้เพื่อนๆนะครับคุณรินดาคุณป๋องแปงคุณสวาดิโก้ด้วยผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรารอคอยการสนับสนุนท่านต่อไปนะครับในช่องแชทตอนนี้นะครับมีใครมากันคุณพรอนันต์มาแล้วนะครับคุณสักการีก็ทักทายเพื่อนคุณวินวินนะครับคุณสบายใจมาแล้วนะครับวันนี้เรายังไม่เห็นคุณกุ๊กไก่นะครับคุณรัชดาคุณธนกันนะครับคุณนิติพลนะฮะสงสัยไปดูบอลกันหมดนะครับทีมนี้อาจจะเป็นทีมฟุตบอลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสว.ตอนนี้ผมคิดว่ามันเริ่มเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยออกมาปกป้องหมอเกศทั้งที่จริงๆไม่ควรจะปกป้องแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะอะไรผมคิดว่าเป็นเพราะตอนนี้นะครับเรากำลังจะเห็นความพยายามของฝั่งรัฐบาลนะครับที่แน่นอนว่าทุกคนทราบดีว่าสว.นะครับณเวลานี้ประเทศไทยมีสว.ที่เรียกว่าสว.สีน้ำเงินสว.สีน้ำเงินคืออะไรสว.สีน้ำเงินคือสว.ที่พรรคการเมืองบางพรรคนะครับไปเอาคนในเครือข่ายตัวเองหรือคนในองค์กรตัวเองนั้นมาสนับเป็นวุฒิสมาชิกนะครับโดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่สว.เลยนะครับเป็นสว.กลุ่มที่สั่งได้เป็นสว.ที่ในการคัดเลือกสว.ลงคะแนนเองนั้นคะแนนเป็นกลุ่มก้อน6อันดับแรกของทุกอาชีพเพราะฉะนั้นเป็นคะแนนจัดตั้งที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่อย่างปฏิเสธไม่ได้นะวันนี้ไม่ใช่ความลับต่อไปอีกแล้วนะครับว่ากลุ่มพรรคการเมืองใหญ่ดังกล่าวนะครับที่มีฉายาว่าพรรคสีน้ำเงินนั้นเตรียมการจะยึดตำแหน่งสว.ทั้งหมดประธานสว.รองประธานสว.เป็นของตัวเองขบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าเป็นไปเพื่อการสยายปีกของพรรคสีน้ำเงินแต่ผมเชื่อว่านะครับขบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการกำจัดก้าวไกลและการสกัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคสีน้ำเงินกับพรรคสีแดงนะครับในแง่สว.นั้นอาจจะสนับสนุนคนละกลุ่มให้มาลงต่อสว.แต่ในสุดแล้วทั้งพรรคสีน้ำเงินและพรรคสีแดงอย่างพรรคเพื่อไทยนั้นจุดร่วมกันก็คือต้องการกำราบพรรคก้าวไกลแล้วก็ต้องการกำจัดก้าวไกลและต้องการไม่ให้ประเทศไทยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญดังนั้นปฏิบัติการสว.ของพรรคสีน้ำเงินนะครับเช่นเดียวกับปฏิบัติการของพรรคสีแดงนั้นอาจจะดูแตกต่างกันในศึกสว.แต่ในความเป็นจริงนั้นมีเป้าหมายร่วมกันคือต้องทำทุกทางไม่ให้พลังฝ่ายที่นิยมประชาธิปไตยนั้นได้มีตำแหน่งอะไรในสว.เลยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของสว.หมอเกศนั้นการที่ฝ่ายรัฐบาลคนของพรรคเพื่อไทยออกมาปกป้องสว.กลุ่มซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครือข่ายของพรรคสีน้ำเงินนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นหรือไม่นะครับว่าพรรคสีแดงกับพรรคสีน้ำเงินนั้นอาจจะเป็นคนละพรรคอาจจะมีคนของตัวเองชิงสว.คนละคนแต่ว่าในที่สุดแล้วทั้งพรรคสีแดงและพรรคสีน้ำเงินนั้นมีการจับมือกันลึกๆตลอดเวลานะครับที่จะให้สภาชุดนี้สว.ชุดนี้นั้นอยู่ภายใต้อุ้งมือของฝั่งรัฐบาลปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพรรคสีแดงคือเพื่อไทยหรือพรรคสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นพิธีกรในช่องของรัฐเนี่ยออกมาปกป้องสว.นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีความกังวลลึกๆว่าความยอมรับที่สังคมมีต่อสว.ชุดนี้จะตกต่ำนะครับและถ้าความยอมรับของสังคมต่อสว.ชุดนี้ตกต่ำนั้นก็จะทำให้นะครับโอกาสที่สว.อิสระหรือสว.ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นได้คะแนนนิยมจากประชาชนมากขึ้นไปด้วยนะครับผลประโยชน์ร่วมคือพรรคสีแดงกับพรรคสีน้ำเงินนั้นอาจจะต้องการสนับสนุนสว.แบบนี้วุฒิสภาแบบนี้ดีกว่าปล่อยให้สว.อิสระและสว.ประชาธิปไตยนั้นเป็นเสียงข้างมากและแสดงบทบาทในสภาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าเรื่องของหมอเกศมันอาจจะเชื่อมโยงกับศึกการเมืองของฝั่งรัฐบาลที่วันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเริ่มเห็นสัญญาณของสว.อิสระนะครับสว.ที่นิยมประชาธิปไตยนะครับที่
ขยับจะส่งคนชิงตำแหน่งรองประธานดังนั้นวันนี้โพลของเราจึงถามท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่อาจารย์นันทนานันทวโรพันธ์นั้นอาจจะลงชิงตำแหน่งรองประธานสว.นี่คือหัวข้อที่เราถามกันในโพลวันนี้นะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่อาจารย์นันทนานั้นจะชิงตำแหน่งรองประธานสว.นะครับในนามกลุ่มสว.อิสระซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นที่เริ่มมีการพูดกันอย่างกว้างขวางนะครับต้องย้ำอีกคนนึงอีกครั้งนึงครับบางคนอาจจะบอกว่าอยากให้อาจารย์เป็นรองเป็นประธานสว.ไปเลยมากกว่าเรื่องนั้นมันยังไม่ใช่ choice ในเวลานี้เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีประเด็นข่าวในเวลานี้ดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นข่าวคืออาจจะมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มสว.อิสระด้วยกันนั้นจะส่งอาจารย์นันทนาลงชิงตำแหน่งรองประธานสว.วันนี้นะครับโพจึงถามนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่อาจารย์นันทนานั้นจะถูกส่งไปชิงตำแหน่งรองประธานสว.นะครับในนามของกลุ่มสว.อิสระที่มาของโพเป็นแบบนี้นะครับผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผมเริ่มรู้สึกว่าขบวนการสกัดสว.อิสระเนี่ยมันร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลที่มันร้อนแรงคือคนเหล่านี้กลัวว่าสว.อิสระเนี่ยนะครับจะเป็นเสียงสะท้อนของคนไทยที่ต้องการเห็นประเทศไทยดีขึ้นนะครับแล้วก็ความต้องการจะสกัดสว.อิสระเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการที่จะไม่ให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจนะครับหมอเปรมนะครับออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเรื่องของสว.ที่จะมีการชิงตำแหน่งกันเนี่ยนะครับเรื่องประธานและเรื่องรองประธานต่างๆนานานะฮะวันนี้มีการขยับแล้วโดยกลุ่มสว.สีน้ำเงินนะครับซึ่งเขาจะมีการล็อบบี้นะครับเขาจะมีการเจรจาเขาจะมีการระดมเครือข่ายว่าสว.สีน้ำเงินจะให้ใครเป็นประธานและสว.สีน้ำเงินนั้นจะให้ใครเป็นรองประธานวันนี้นะครับการลงตำแหน่งนะครับการรายงานตัวเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปแต่การรายงานตัวที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้นกำลังเกิดขึ้นด้วยการที่คนเหล่านี้เริ่มหัวกันแล้วนะครับคนเหล่านี้เริ่มต่อรองตำแหน่งกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับว่าปฏิบัติการของสว.สีน้ำเงินจะประสบความสำเร็จอย่างที่หมอเปรมได้ประกาศไว้หรือเปล่าว่ากลุ่มสว.สีน้ำเงินนั้นต้องการกินรวบนะครับและถ้ากลุ่มสว.สีน้ำเงินกินรวบสำเร็จนะครับก็แปลว่าโอกาสที่เราจะเห็นการแก้ทุนนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับนี่เป็นสัญญาณที่อันตรายมากสำหรับการเมืองไทยในวันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งถูกกีดขวางในการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่แย่มากอยู่แล้วตอนนี้วุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เรื่องนั้นกำลังจะกลายเป็นสภาซึ่งขัดขวางการแก้ทุนซึ่งจะทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นกรณีนะครับของสว.เกตนะครับความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลที่กล่าวหาว่าใครที่วิจารณ์สว.เกตเป็นคนที่ด้อยค่าสว.นั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการเจรจากันแล้วนะครับระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่จะสกัดไม่ให้สว.อิสระนะครับซึ่งอาจจะมีอาจารย์นันทนานันทวโรพาสเนี่ยชิงตำแหน่งรองประธานเนี่ยได้เป็นรองประธานนะครับอาจจะมีการเจรจากันระหว่างพรรคการเมืองสีแดงซึ่งส่งบุคลากรมาปกป้องนะครับหมอเกตกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของสว.ราวๆ120หรือ200 130รายเพราะไม่มีผลอะไรเลยนะครับที่พรรคสีแดงหรือคนของพรรคสีแดงนั้นจะมาวิจารณ์คนตรวจสอบสว.เกตไม่มีผลอะไรเลยนะครับที่คนของพรรคสีแดงนั้นจะต้องมาโจมตีคนที่ตรวจสอบคุณสมบัติของสว.เกตนะครับปรากฏการณ์นี้แปลว่ามันอาจจะมีความพิรุธต่างๆนานาที่ละครที่ฉากหน้าเป็นเรื่องสว.สีน้ำเงินกับสว.สีแดงนั้นเนื้อในจริงๆนะครับพรรคสีน้ำเงินพรรคสีแดงนั้นน่าจะมีการจับมือกันและวางยึดให้วุฒิสภานั้นเป็นเครื่องมือของรัฐบาลฝ่ายเดียวไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้มันมีความพิรุธจริงๆดังนั้นเรื่องของสว.เกตเนี่ยนะครับหรือหมอเกตเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะจบแค่
เธอมีคุณสมบัติเป็นได้หรือเปล่านะครับมันไม่ได้จบแค่เรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษของเธอแต่ผมรู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณนะครับว่ากลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยนะครับเขาทำทุกทางในการกินรวบสว.นะครับเขาทำทุกทางในการสกัดไม่ให้ตัวแทนของประชาชนได้คุมวุฒิสมาชิกแล้วเขาทำทุกทางจนถึงขั้นไม่ได้เลขก็เอาด้วยกลไม่ได้เอาด้วยไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาต่างๆนานานะครับจนเกิดสว.หลายต่อหลายรายที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติซึ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นศึกชิงสว.คราวนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะครับแล้วก็ผมยังรู้สึกว่านะครับเรื่องนี้มันคงไม่จบง่ายๆนะครับเรื่องของคุณสมบัตินะครับซึ่งต้องย้ำนะครับว่าการเรียนจบที่ไหนไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับการจบภาษาอังกฤษดีหรือไม่สำเนียงภาษาอังกฤษดีไม่ควรจะเป็นประเด็นนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือการให้คุณสมบัติเท็จนะครับในการสมัครนะครับซึ่งจะนำไปสู่การได้คะแนนที่บิดเบี้ยวเกินความเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้สว.หรือคุณหมอเกียรตินี่นะครับโดนใบแดงนะครับจบที่คุกนะครับหรือโดนปรับนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยนะครับที่เธอควรจะต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้นะครับถ้าเพียงแต่เธอสมัครสว.นะครับด้วยวุฒิการศึกษาที่แท้จริงของเธอนะครับปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่นี่ก็คือภาพสะท้อนของค่านิยมของสังคมไทยนะครับที่หมกมุ่นกับปริญญานะครับหมกมุ่นกับการสร้างภาพลักษณ์มากเกินไปนะครับจนกลายเป็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาในภาวะปัจจุบันนะครับขอบคุณนะครับท่านที่อยู่นะครับคุณสบายใจนะครับที่เข้ามาสนับสนุนอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็คุณวีวินขอบคุณมากคุณลินลดาขอบคุณมากคุณปองแปงขอบคุณมากคุณสวัสดิโก้คุณสักการีคุณสวัสดิโก้บอกว่าอยากให้พูดเรื่อง PDP PDP อาจจะไว้ในวันถัดไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันมีรายละเอียดเยอะนะครับขอติดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไม่เบี้ยวอย่างแน่นอนนะครับคุณสวัสดิโก้ก็อย่าเพิ่งโกรธนะครับวันนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับมีประมาณ 1,400 กดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประมาณ 1,000 ลืมกดไลค์ครับฝากด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่ม 1,000 คนที่ฟังผมเพลินจนลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์รวมทั้งอย่าลืมกดติดตามYouTube ช่องสีโรดทอล์กกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับยิ่งท่านกดไลค์เยอะยิ่งท่านกดติดตามเยอะนะครับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ของเราก็จะกระจายไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR code ก็ได้หรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068หรือจะสนับสนุนผ่านระบบสเฟอร์ก็ได้นะครับทุกการสนับสนุนท่านเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ช่องนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เนื้อหาสาระของเรานะครับจะได้กระจายไปสู่คนอื่นๆอย่างกว้างขวางนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนกันเข้ามานะครับทุกช่องทางนะครับเรื่องของสว.เกตนะครับก็คงจะยังไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าเธอจะฟ้องดำเนินคดีกับใครต่อไปหรือเปล่านะครับอย่าลืมอีกนิดนึงนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับได้ด้วยนะครับที่หน้าแรก YouTube สีรถทองนะครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับกดตรงคำว่า membership นะครับหรือถ้าดูอยู่ตอนนี้ในช่องแชทนะครับก็สนับสนุนนะครับด้วยการเข้าไปที่ช่องแชทนะครับตรงนั้นจะมีข้อความที่ปักบุตรเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์สำหรับคนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับก็เข้าไปกดตรงนั้นได้นะครับสำหรับสมาชิกรายเดือนนะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35ด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65ด้อมผักผลไม้เดือนละ80ด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100ด้อมปลาทอด150แล้วก็ด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างช่องสีรถทำให้เดินหน้าสู่การมีผู้ติดตามครบ 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ด้อมหมูปิ้ง35บาทด้อมเนื้อปิ้ง65ด้อมผักผลไม้80ด้อมเนื้อวากิว100ด้อมปลาทอด150แล้วก็ด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนนะครับช่วยกันมาสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสร้างช่องของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่องแชทนะครับก็มากันหลายคนนะคุณ S Chris มาคุณ S Chris มาแล้วนะครับคุณ Saturn มาแล้วนะครับคุณ Marvel มาแล้วนะครับคุณชัยพรมาแล้วคุณสวัสดิโก้มาแล้วนะครับวันนี้กลุ่มขาประจำหายไปหมดเลยนะครับคุณรัชดาคุณธนกันคุณกุ๊กกิ๊กกุ๊กไก่นะครับคุณนิติพลวันนี้หายไปหมดหรือว่ากลุ่มนี้เขาแอบไปเที่ยวกันหรือเปล่าคุณอภิชาติคุณอภิชาติคุณนิติพลนะครับคุณกุ๊กกิ๊กคุณกุ๊กไก่นะครับคุณรัชดาคุณธนกันเขาแอบไปเที่ยวหรือเขาไปดูบอลกันหรือเปล่าครับเนี่ยหายไปพร้อมกันหมดเลยนะฮะ
ไม่รู้หายไปไหนหายไปพร้อมกันหมดเลยนะครับแปลกมากเลยนะครับวันนี้สงสัยแอบไปเที่ยวกันนะครับอ้าวคุณดาวมาแล้วสวัสดีนะครับคุณดาวด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเมืองวันนี้นะครับเรื่องของสว.ซึ่งมันยังเละเทะอยู่ต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยนะครับก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับผมอยากจะเริ่มตรงนี้ก่อนว่าเรื่องที่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผมเนี่ยนะครับก็คือก้าวไกลเขาจะสู้กับพรรคเพื่อไทยอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ในแง่การเมืองนะครับคนที่เป็นสื่อก็รู้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาพยายามจะทำทุกทางเพื่อสกัดพรรคก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับใช้สื่อของรัฐนะครับในการโจมตีก้าวไกลนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับการใช้เครือข่ายของเขาองค์คาพยพต่างๆในการโจมตีนะครับคนต่างๆที่เขาคิดว่าเป็นพวกก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำสื่อทุกวันนี้นะครับทุกคนถูกโจมตีนะครับจากองค์คาพยพของรัฐบาลหมดโดยเฉพาะอย่างจากองค์คาพยพพรรคแกนนำนะครับทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าถ้าไปดูความเห็นของสื่อในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการหรือพิธีกรคนไหนก็ตามลงสื่อคนไหนนะครับหรือนักวิชาการคนไหนได้แสดงความเห็นวิจารณ์รัฐบาลนั้นส่วนใหญ่จะเผชิญชะตากรรมคล้ายๆกันคือมีการระดมนะครับซอมบี้ของกลุ่ม IO เข้ามารุมด่าเข้ามารุมโจมตีเข้ามานะครับใช้สงครามน้ำลายประชาทันนะครับถึงขั้นที่บางครั้งเลอะเทอะตัวอย่างเช่นนะครับผมไปให้สัมภาษณ์กับ The Active นะครับซึ่งเป็นเพจในเครือไทย PBS พูดเรื่องชาตินิยมผมก็พูดไปว่าชาตินิยมเนี่ยนะครับหรือชาติไทยเนี่ยควรจะเคารพในความหลากหลายควรจะเคารพคนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกภาษาทุกชาติพันธุ์เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ไม่มีประเด็นขัดแย้งทางการเมืองอะไรกับใครเลยนะครับชาติไทยควรจะเคารพคนทุกศาสนาทุกภาษาทุกเชื้อชาติทุกสีผิวไม่มีอะไรให้ด่าผมได้เลยด้วยซ้ำนับแต่ทันทีที่มีการสัมภาษณ์ผมลงปุ๊บก็จะมีองคาพยพของรัฐบาลเนี่ยเข้ามาด่าไอ้ซีโรดไอ้ตุ๊ดไอ้ควายแดไอ้ควายไอ้สลิมไอ้ดอมส้มไอ้ชังชาติแล้วที่ผมงงที่สุดคือคนกลุ่มนี้เลอะเทอะขนาดถึงขั้นที่มาด่าผมในคำสัมภาษณ์ที่ The Active ซึ่งผมพูดเรื่องชาติควรจะเคารพคนทุกศาสนามันเป็นคำพูดที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับคนเหล่านี้ก็มาด่าผมว่าเป็นสลิมเสร็จแล้วด่าผมว่าเป็นคนชังชาติขบวนการองค์คาพยพของรัฐบาลที่มันเลอะเทอะที่สุดนี่นะครับมันสามารถด่าผมว่าเป็นทั้งสลิมและชังชาติได้พร้อมกันนึกออกไหมครับทั้งที่สลิมเนี่ยเป็นคนซึ่งเขาอ้างว่าเขารักชาติแต่บางคนก็จะบอกว่าเขาคลั่งชาติผมถูกองค์การเป็นของรัฐบาลด่าว่าเป็นทั้งสลิมและเป็นทั้งคนชังชาติผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่ผมแล้วครับมันเป็นปัญหาของคนที่ด่าแล้วว่าเลอะเทอะเกินเหตุแต่นี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคนทำสื่อทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดว่าวันนี้องค์การเป็นของรัฐบาลเนี่ยมองคนเห็นต่างไปกับตัวแล้วก็พร้อมจะใช้กลไกของรัฐบาลในการด่าทอในการด้อยค่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับแม้กระทั่งการตรวจสอบรัฐบาลนะครับอย่างที่เราเคยทำในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับถ้าถามผมว่าการที่ถูกคนของรัฐบาลโจมตีแบบนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกอะไรไหมผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเพราะว่า9ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมทำหน้าที่วิจารณ์พลเอกประยุทธ์หรือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็เจอองค์คาพยพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เครือข่ายพลเอกประยุทธ์ตาทอแบบนี้ไอ้ซีโรดไอ้ชังชาติไอ้ตุ๊ดสื่อทั้งหมดก็โดนคุณจอมขวัญก็จะโดนมาหมดในยุคพลเอกประยุทธ์สื่อทุกคนเคยเผชิญสภาพ IO ของยุคพลเอกประยุทธ์ด่าแบบเดียวกันนี้เพราะ9ปีภายใต้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสื่อมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับว่าในยุคพลเอกประยุทธ์มันก็จะมีการระดมเครือข่ายคนของรัฐบาลมาด่าคนที่ตรวจสอบรัฐบาลนะครับเพราะเมื่อสื่อเคยเจอเหตุการณ์ในยุคพลเอกประยุทธ์มาแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์ซ้ำกันในยุคคุณเศรษฐาไม่มีความกังวลอะไรเลยไม่มีความกังวลอะไรเลยนะครับมีแต่ความตาสว่างนะครับว่าพฤติกรรมในยุคพลเอกประยุทธ์ที่สังคมเคยวิพากษ์วิจารณ์นั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์จากไปเราก็ได้เห็นพฤติกรรมแบบเดียวกันจากองค์คาพยพของพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีพฤติกรรมไม่ต่างกับพลเอกประยุทธ์นี่คือสิ่งที่คนรู้สึกกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าวันนี้ความแตกต่างของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในแง่พฤติกรรมของพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำเนี่ยมันต่างกันตรงไหนกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองตอนนี้คำตอบคือมันไม่ต่างกันทีนี้เมื่อมันไม่ต่างกันเนี่ยนะครับคนที่เคยเจอพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือพรรคการเมืองของพรรคพลเอกประยุทธ์ข่มขู่วิพากษ์วิจารณ์ด่าทอใช้ IO เนี่ยเขาก็ไม่สะท้านเพราะเขาก็เคยเจอพลเอกประยุทธ์ทำแบบนี้มาแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไปส่วนทุกคนที่วิจารณ์ก็ทำหน้าที่อยู่ต่อ
ดังนั้นไอ้การโจมตีที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลที่คนของรัฐบาลนี้ทำกับสื่อทำกับคนเห็นต่างเนี่ยนะครับมันไม่มีผลอะไรกับใครเลยผมวิจารณ์พลเอกประยุทธ์มา9ปีผมโดนยัดคดีโดนใส่ความโดนใส่ร้ายต่างๆนานามา9ปีเพราะฉะนั้นผมมาเจอพฤติกรรมนี้ในยุคพรรคเพื่อไทยไม่มีผลอะไรกับผมเลยครับไม่มีเลยมีอย่างเดียวคือตาสว่างว่าโอเคเพื่อไทยกับพลเอกประยุทธ์ในพฤติกรรมเรื่องการใช้สื่อนั้นไม่ต่างกันแล้วผมว่าตอนนี้คนทำสื่อก็รู้สึกแบบนี้หลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์หลายพฤติกรรมที่พลเอกยุคพลเอกประยุทธ์เคยทำเมื่อมาเป็นยุคเพื่อไทยนั้นพฤติกรรมไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการโจมตีที่ในสุดแล้วเนี่ยฝั่งรัฐบาลไม่ได้อะไรนะครับผมพูดนอกเรื่องเป็นนิดนึงเพื่ออยากให้ทุกคนเห็นสภาพนะครับว่าการทำสื่อทุกวันนี้มันเจออะไรกันบ้างนะครับขอบคุณนะครับคุณเกียรตินะครับมาเป็นสมาชิกด้อมเนื้อปิ้งขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับดีใจนะครับมีท่านที่สนับสนุนเข้ามาเพราะวันนี้นะครับเรื่องของพรรคก้าวไกลที่อยากจะคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์นะครับที่ตอนนี้นะครับเรื่องของความพยายามจะกำราบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าสำหรับผู้มีอำนาจแล้วเนี่ยวาระใหญ่ของผู้มีอำนาจตอนนี้ไม่ใช่การฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือการฟื้นฟูประเทศแต่คือการกำจัดก้าวไกลการกำจัดก้าวไกลคือผลประโยชน์ร่วมของผู้มีอำนาจทุกกลุ่มนะครับคือผลประโยชน์ร่วมของผู้มีอำนาจทุกฝ่ายนะครับที่เชื่อว่ายิ่งกำจัดก้าวไกลได้มากขึ้นเท่าไหร่ตัวเองก็มีโอกาสจะได้ครอบครองอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นเท่านั้นนะครับปฏิบัติการของคุณชัยธวัฒน์ที่ได้อาจารย์สุรพลนิติกายพจน์มานี่เป็นปฏิบัติการที่ผมเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการที่แหลมคมนะครับเป็นปฏิบัติการที่ลึกล้ำและเป็นปฏิบัติการที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมของความต้องการยุบพรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าอาจารย์สุรพลนั้นเป็นคนที่ในแง่โปรไฟล์นั้นเป็นอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเป็นอดีตนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญหลายต่อหลายเรื่องการเมืองในเชิงวิชาการนะครับเคยเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณชัยธวัฒน์ได้อาจารย์สุรพลมาเนี่ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ำน้ำหนักในเชิงกฎหมายนะครับว่าคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีโอกาสจะรอดได้จริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อใดก็ตามที่ผมถูกคนถามว่าก้าวไกลจะโดนยุบหรือเปล่าผมจึงไม่ตอบว่าจะโดนยุบเลยเพราะผมไม่อยากจะตอบคำถามด้วยการคาดเดาทางการเมืองผมอยากจะตอบย้ำคำถามแบบนี้ด้วยการยืนยันหลักกฎหมายมากกว่านะครับนักวิชาการที่พูดเรื่องนี้ว่าไม่ควรจะโดนยุบก้าวไกลไม่ควรจะยุบมีตั้งแต่อาจารย์ปิญญานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์มุนินคณะบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์สุรพลที่ออกมาพูดเรื่องการไม่ควรจะยุบก้าวไกลเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าหลายคนพูดว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเคยเป็นสนชเพราะฉะนั้นเป็นคนละขั้วกับคนรักประชาธิปไตยนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าผมเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าการที่อาจารย์สุพลได้เป็นคณะเป็นสนชในยุคหลัง2549เนี่ยครับเป็นการเป็นในโควต้าของอธิการบดีซึ่งตอนอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นประธานสภานะครับมหาวิทยาลัยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะมันเป็นการไปในนามโควต้าแล้วในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเมื่อมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าปฏิเสธคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าปฏิเสธคณะรัฐประหารดังนั้นผมว่าอาจารย์สุรพลเองเมื่อเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการรัฐประหารปี49เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นสนชรับเชิญให้ไปเป็นสนชร่วมกับอธิการบดีอื่นๆนั้นก็คงจะรู้สึกว่าจะปฏิเสธก็ลำบากถ้าปฏิเสธก็จะถูกทหารคอมเมนต์นะครับซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าหลังรัฐประหารปี49รัฐประหารปี49เป็นรัฐประหารที่เกิดเริ่มต้นด้วยการโจมตีคุณทักษิณว่าไม่จงรักภักดีนะครับโจมตีคุณทักษิณว่าเป็นพวกล้มสถาบันดังนั้นเมื่อเป็นการโจมตีด้วยข้อหาแบบนี้ก็คงไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธคณะรัฐประหารเพราะถ้าปฏิเสธอาจจะถูกเสียงที่จะมองว่าเป็นพวกเดียวกับกลุ่มล้มสถาบันคือคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยที่ถูกโจมตีในเวลานั้นบริบทของอาจารย์สุรพลเป็นแบบนี้นะครับทีนี้บางคนอาจจะมองตรงนี้ว่าเอ๊ะอาจารย์สุรพลเนี่ยความคิดเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนเกิดก้าวไกลหรือเปล่าผมอยากจะให้ข้อมูลตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในนักนิติศาสตร์ที่อาจจะเคยมีบทบาทในสนช.ปี2549ไม่ใช่ปี57นะครับยุคพลเอกประยุทธ์อาจารย์สุรพลไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแล้วนะครับแต่ว่าความน่าสนใจคืออาจารย์เนี่ยนะครับแกได้เคยแสดงความเห็นนะครับหลายครั้งที่วิจารณ์การรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์อย่างดุเดือดปี49แกถูก
คณะรัฐประหารเชิญไปเป็นสนช.เพราะแกเป็นที่ประธานสภามหาวิทยาลัยเป็นอธิการบดีแต่ปี57เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์รัฐประหารอาจารย์สุพลไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยนะครับแล้วก็มีการวิจารณ์นะครับการใช้อำนาจแบบเผด็จการยุคพลเอกประยุทธ์อย่างดุเดือดแล้ววิจารณ์มาตั้งแต่ปี2563 2564 2565นะครับตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับในเวทีที่จัดที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับอาจารย์สุรพลได้วิจารณ์ว่าประเทศไทยนะครับกฎหมายไม่ใช่2มาตรฐานแต่มีหลายมาตรฐานขึ้นอยู่กับใช้กับใครแย่กว่า2มาตรฐานเลวร้ายกว่า2มาตรฐานเพราะมีหลายมาตรฐานเหลือเกินนะครับการทุจริตในยุคที่ผู้มีอำนาจมาจากการรัฐประหารเกิดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงรัฐประหารอ้างว่าทำเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันของนักการเมืองนะครับอันนี้สุรพลนิติไกรพจน์พูดในขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ในปี65นะครับวิจารณ์การรัฐประหารว่าอ้างว่าเพื่อปราบคอร์รัปชันแต่เมื่อมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับการคอร์รัปชันมากขึ้นไม่ได้ลดลงนะครับส่วนองค์กรตรวจสอบที่ในสมัยประชาธิปไตยนั้นมักจะมีการจับนักการเมืองเข้าคุกพอมาเกิดการรัฐประหารองค์กรอิสระไม่กล้าจับใครเข้าคุกยกเว้นนักการเมืองหรือผู้ที่มีความคิดตรงข้ามกับผู้มีอำนาจรัฐเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคำสัมภาษณ์เป็นคำอภิปรายของสุรพลนิติไกรพจน์ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่นะครับว่าผู้มีอำนาจอ้างว่าจะปราบคอร์รัปชันแต่ผู้มีอำนาจนั้นกลับทำให้ประเทศมีการคอร์รัปชันมากขึ้นเองการตรวจสอบที่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่มีมีแต่การใช้องค์กรตรวจสอบเป็นกลไกในการเอาผิดคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลหรือคนที่ต้องการตรวจสอบรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่คืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้อาจารย์สุรพลนะครับก็กลายเป็นจิ๊กซอสำคัญในการให้การในการเป็นพยานคดียุบก้าวไกลนะครับซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมอย่างแน่นอนนะครับเพราะเป็นคนซึ่งถือว่าเป็นคนที่ผู้มีอำนาจนั้นรับฟังครับมากเป็นพิเศษนะครับมติชนก็เรียกยุทธศาสตร์หรือยุทธการที่ก้าวไกลใช้ในกรณีว่าเป็นการยืมหอกสนองคืนยืมหอกสนองคืนคืออะไรนะครับก็คือเป็นการเอาจุดแข็งของสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับอดีตคณะบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อดีตประธานสภามหาวิทยาลัยทั้งประเทศนะครับเคยเป็นปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษากกต.ด้วยนะครับกลายมาเป็นพยานของการยุบพรรคก้าวไกลมันคือการยืมหอกสนองคืนนะครับที่ต้องไปดูว่าจุดแข็งของสุรพลนิติไกรพจน์นั้นจะโน้มน้าวให้ตุลาการศาลนุ่นเห็นคล้อยตามด้วยหรือไม่นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เสียงของสุรพลนิติไกรพจน์นั้นน่าจะมีน้ำหนักไม่น้อยอยู่พอสมควรนะครับอ่ะในช่องแชทบอกว่าช่องทนายเดชาคลิปไลฟ์ปิดคอมเมนต์หนีไปแล้วเรื่องสวเกียรติไม่ทราบว่าหมายถึงเรื่องอะไรนะครับมีท่านหนึ่งถามว่าก้าวไกลไปชวนอาจารย์สุพลมาได้อย่างไรก็ต้องมีคนไปชวนมานะครับซึ่งเมื่อเจ้าตัวเขาไม่เปิดเผยชื่อก็ขออนุญาตไม่บอกนะครับขอบคุณคุณเจอร์ซี่ไข่นะครับคุณเกียรติแล้วก็คุณดิจิตอลอีโคโนมิกชาแนลนะครับที่สนับสนุนเข้ามาในช่องซูเปอร์แชทนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าสแกน QR code ได้นะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072977068สนับสนุนได้นะครับและการสัมพันธ์ระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปฏิบัติการนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการที่มีลุ้นนะครับที่เรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนั้นถ้าการยุบมีธงมีวาระแฝงเลนวันนี้นะครับบทบาทของอาจารย์สุรพลหรือคำให้การของอาจารย์สุรพลซึ่งเป็นที่ปรึกษากกต.เนี่ยก็เปรียบเหมือนโล่นะครับที่จะสกัดนะครับวาระแฝงเลนนะครับไม่ให้สามารถเข้ามาคุกคามนะครับหรือเข้ามาทำร้ายพรรคก้าวไกลได้นะครับและถ้าเกิดจะมีการกันแกล้งก้าวไกลโดยการยุบพรรคโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายผมเชื่อบทบาทของอาจารย์สุรพลมันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ทำให้การนะครับยุบนะครับสามารถจะขอโทษนะครับเสียงแทรกนะครับก็จะทำให้การยุบนี่นะครับมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถยุบแบบง่ายๆชุยๆได้นะครับนี่คือการประเมินของผมนะครับทีนี้นะครับมันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความกล้าวของคุณเศรษฐานะครับที่เกิดขึ้นในสภา
เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นตรงไหนมันเป็นประเด็นตรงที่ผมเริ่มรู้สึกว่านะครับวันนี้การเมืองที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันเป็นบรรยากาศการเมืองที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถดถอยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในแง่ของการสำรวจคะแนนนิยมต่างๆเนี่ยแพ้ก้าวไกลตลอดในทุกโพลนะครับโพลเลือกอบจนะครับก็แพ้ก้าวไกลนะครับนิด้าโพลก็แพ้ก้าวไกลดูสิโพลก็แพ้ก้าวไกลวันนี้ผมเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยหัวใจสั่นไหวมองไปข้างหน้ารู้สึกถึงความไม่มีอนาคตของพรรคทุกคนในพรรคลุ้นแต่ว่าคุณทักษิณชินวัตรจะเสกปาฏิหาริย์นะครับให้พรรคฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรแต่คุณแพทองธารไม่สามารถทำให้สมาชิกพรรคเชื่อมั่นได้นะครับและทุกคนที่ทำงานอยู่ในพรรคนั้นไม่สามารถจะสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกพรรครู้สึกว่าพรรคมีอนาคตได้เพราะฉะนั้นนะครับในพรรคเพื่อไทยวันนี้หวั่นไหววิตกถึงอนาคตของพรรคดังนั้นเมื่อหวั่นไหวเมื่อวิตกในอนาคตของพรรคนั้นสิ่งเดียวที่แกนนำพรรคเพื่อไทยจะทำได้นะครับนั่นก็คือการเล่นบทแข็งกร้าวปากแจ๋วปากจัดกระแนกกระแหนเด็บแนมแดกดันพรรคก้าวไกลนะครับเพื่อสื่อสารให้ลูกพรรคนะครับเห็นว่าเพื่อไทยไม่กลัวก้าวไกลนะครับเพื่อสื่อสารให้เห็นลูกพรรคเห็นว่าก้าวไกลนั้นมีโอกาสจะเอาชนะมีโอกาสจะพ่ายแพ้เพื่อไทยได้วันนี้สิ่งที่เราเห็นในกรณีของคุณเศรษฐาที่โจมตีก้าวไกลนะครับว่าแรงคานที่ไร้อนาคตเนี่ยเป็นปฏิบัติการนะครับองุ่นเปรี้ยวที่พัดเพื่อไทยโดยคุณเศรษฐาแสดงกลางสภาเพื่อชุบชูหัวใจที่แห้งแล้งเหมือนคนซึ่งเดินกลางทะเลทรายซาฮาราติดต่อกัน7วัน7คืนแล้วมองไปข้างหน้าไม่เห็นน้ำไม่เห็นแม้แต่โอเอซิสคุณเศรษฐาเป็นเหมือนกับคนที่บอกพรรคเพื่อไทยว่าภายใต้โพลที่คะแนนนิยมรัฐบาลดิ่งเหวภายใต้สถานการณ์ที่ทุกกลุ่มวิจารณ์รัฐบาลไปหมดนั้นเพื่อไทยยังเหนือกว่าก้าวไกลเพราะเพื่อไทยสามารถด่าก้าวไกลในสภาได้เสียงด่าของคุณเศรษฐาเป็นเสียงสวรรค์ในเวลาที่ทุกอย่างพรรคเพื่อไทยวันนี้ดิ่งเหวหมดนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันกำลังเป็นบรรยากาศที่มันกำลังเกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นคะแนนนิยมของก้าวไกลแซงพรรคเพื่อไทยทั้งหมดจริงๆแล้วก็เรื่องนี้ผมไม่ได้คิดคนเดียวนะครับเรื่องนี้คนที่คิดเหมือนกับผมนะครับคืออาจารย์วีระธีรพัฒน์หรือพี่วีระนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องถือว่าบทบาทนะครับในการเป็นกรรมธิการเนี่ยยิ่งนานเนี่ยยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งกรรมธิการงบประมาณที่พี่วีระนะครับได้กลายเป็นคนเปิดประเด็นรุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการใช้งบนะครับหลายแสนล้านนะครับ170,000 ล้านโดยการขอกระดาษแผ่นเดียวนะครับของงบ 170,000 ล้านด้วยกระดาษแผ่นเดียวหลังจากนั้นก็เปิดเผยต่อถึงงบลึกลับอีกประมาณ10,000 กว่าล้านของกองทัพนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเผยเรื่องต่างๆนานามากมายเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่สามารถตอบคำถามต่างๆได้นะครับในส่วนของกลาโหมนะครับอาทิตย์ที่แล้ววีระธีรพัฒน์ก็มีการตั้งคำถามสำคัญนะครับซึ่งทำให้กลาโหมสตันและคุณสุทินคลังแสงก็คงอึ้งไปด้วยนั่นคือคุณวีระหรือพี่วีระเนี่ยนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นคนเชิญเข้าไปเป็นกรรมธิการเนี่ยถามเรื่องง่ายๆนะครับนั่นก็คือตกลงตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีกำลังพลที่เป็นนายพลกี่คนนะครับคำถามนี้มันง่ายจนมันควรจะได้คำตอบแบบที่กองทัพหรือกลาโหมตอบได้ในพริบตาแต่คุณวีระบอกว่าผมเห็นพวกคุณมานานแล้วเนี่ยถามพวกคุณมานานแล้วตกลงกำลังพลเนี่ยมันมีอยู่กี่คนระดับนายพลเนี่ยตอบไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงกลาโหมไม่รู้กำลังพลระดับในพลเนี่ยมีกี่คนตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นความผิดปกติเพราะระดับในพลเนี่ยคือคนที่ใช้เงินเดือนหลวงมากที่สุดเงินเดือนสูงกว่าเพื่อนเงินเดือนบำนาญสูงกว่าเพื่อนและเป็นที่ซุกทหารเกณฑ์นะครับกำลังพลกลุ่มที่เรียกว่าฐานรับใช้เยอะที่สุดได้เงินเยอะที่สุดมีฐานรับใช้เยอะที่สุดแต่กองทัพตอบไม่ได้เลยนะครับว่ามีนายพลทั้งหมดกี่คนเห็นไหมครับว่าพอคุณมีวีระธีรพัฒน์เข้าไปเนี่ยเรื่องซึ่งมันควรจะตอบได้แล้วก็ไม่มีใครตอบได้เนี่ยมันถูกชี้เป้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นขอเงิน170,000 ล้านด้วยกระดาษ1 แผ่นแล้วสิริกัญญาก็บอกว่าโอ้ทำกันแบบมาแบบนี้ตลอดเลยค่ะไม่ได้เพิ่งทำครั้งแรกหรอกค่ะทำแบบนี้ตลอดทำแบบนี้ประจำนะครับพรรคฝ่ายค้านเสียงน้อยกว่าทำอะไรไม่ได้รัฐบาลก็ใช้วิธีมุบมิบมุบมิบขอเงินด้วยกระดาษแผ่นเดียวนะครับพอคุณเจอวีระธีรพัฒน์เข้าไปนะครับคนของรัฐบาลก็มาด่าว่าไอ้พวกตรวจสอบงบนะครับไอ้พวก
ที่ด่ารัฐบาลว่าขอ 170,000 ล้านเช็คกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเลวชั่วจำได้ใช่ไหมครับว่าเราได้เห็นภาพองคาพยพของรัฐบาลหรือพิธีกรของรัฐบาลเนี่ยด่าคนที่ต้องการตรวจสอบงบ 170,000 ล้านว่ามันไม่ควรขอด้วยกระดาษแผ่นเดียวคนของรัฐบาลพิธีกรช่องรัฐบาลด่าว่ายังไงด่าว่าคนที่คิดว่า 170,000 ล้านต้องมีมากกว่ากระดาษ1แผ่นเนี่ยเป็นคนกระจอกเป็นคนโง่เป็นคนที่คิดระดับเสมียนรัฐบาลเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์เยอะเขาคิดระดับผู้บริหารเพราะฉะนั้นเขาไม่มาสนใจกระดาษ1แผ่นเพื่อเงิน 170,000 ล้านหรอกประชาชนหรือคนที่คิดว่า 170,000 ล้านต้องมีมากกว่ากระดาษ1แผ่นเนี่ยโง่กระจอกคิดระดับเสมียนรัฐบาลวิสัยทัศน์ระดับผู้บริหารวิสัยทัศน์ระดับมิลเลนเนียร์วิสัยทัศน์ระดับ globalization วิสัยทัศน์ระดับไทฟูนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยถูกแล้วที่ขอ 170,000 ล้านด้วยกระดาษแผ่นเดียวส่วนคนที่อยากเห็นเอกสารมากกว่านั้นเนี่ยโง่กระจอกคิดแบบเสมียนถึงไม่มีปัญญาแบบรัฐบาลนี่มันคือสิ่งที่วันนี้เราเห็นในสภาพแบบนี้ของรัฐบาลชุดนี้นะครับการสร้างวาทกรรมตบัดสัตว์ต่างๆนานาที่มันเลวร้ายวันนี้มันถูกซ้ำเติมด้วยวาทกรรมนะครับของการดูถูกคนที่ตรวจสอบรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สังคมแบบนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นสังคมซึ่งความไม่พอใจต่อรัฐบาลก็จะรุนแรงวีระธีรพัฒน์ขอกระดาษนะครับขอตรวจสอบงบ 170,000 ล้านขอมากกว่า1แผ่นคนของรัฐบาลด่าว่าเสมียนนะครับพอวีระธีรพัฒน์บอกให้กระทรวงกลาโหมให้ตัวเลขกำลังผลที่เป็นในผลให้มากขึ้นคนหลงรัฐบาลก็มากันแน่กันแน่ว่าไปคาดคั้นเขาทำไมเฮ้ยคุณเป็นอะไรกันคุณบ้ากันไปแล้วหรือเปล่ารัฐบาลเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับองค์การเป็นเหมือนว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะผมกลัวเหลือเกินว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไปถึงจุดที่เห็นขุมพลังเครือข่ายลูกจ้างหรือลูกหาบของรัฐบาลเนี่ยด่าทวีราชธีรพัฒน์แบบเดียวกับที่เคยด่าคุณสิริกัญญาแบบที่เดียวกับที่เคยด่าคุณสิชัยหยุ่นแบบเดียวกับที่เคยโจมตีผมกลัวเหลือเกินว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยองค์คาพยพกลุ่มลูกหาบกลุ่มลูกจ้างรัฐบาลเนี่ยจะจิกหัววีระธีรพัฒน์ด่าแบบที่เคยทำกับคุณสุทธิชัยนะครับแบบที่เคยทำกับสิริกัญญาแบบที่เคยทำกับสิโรจน์ผมกลัวเหลือเกินว่ามันจะไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วผมพูดตรงๆในความซาดิสผมอยากให้เกิดด้วยเพราะผมอยากเห็นคุณวีระธีรพัฒน์ด่ากลับคนพวกนี้ผมไม่ด่ากลับแน่นอนคุณสุทธิชัยไม่ด่ากลับแน่นอนแต่วีระธีรพัฒน์เนี่ยไม่แน่วีระธีรพัฒน์เนี่ยไม่แน่เพราะฉะนั้นผมอยากเห็นนะครับว่าไอ้ความไม่พอใจต่อบทบาทคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะครับซึ่งแกได้ชี้ประเด็นสำคัญที่พูดตรงๆก็คือทำให้รัฐบาลอับอายขายขี้หน้ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นจุดที่ทำให้กลุ่มองค์การเป็นรัฐบาลเนี่ยระเบิดอารมณ์ทนไม่ไหวเคยด่าสุทธิชัยยังไงด่าวีระแบบเดียวกันซึ่งนั่นจะเป็น match of the universe เป็น fight of the universe มันที่สุดนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ผมหวังร้ายกับพี่วีระนะครับเพราะผมรู้จักพี่วีระเนี่ยจะ30ปีแล้วนะครับผมอยากเห็นแกด่าคนพวกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าโคตรมันแน่นอนนะครับโคตรมันแน่นอนนะครับแต่ผมว่าเขาไม่กล้าด่าแกหรอกนะครับคนพวกนี้ไม่ได้แน่จริงพอจะไปด่าแกนะครับไม่ใช่แกคนเดียวขนาดพี่แมวพวกนี้ก็ไม่กล้าด่าพี่ปุ่นพวกนี้ก็ไม่กล้าด่านะครับกลับมาสู่เรื่องของเราแล้วกันนะครับอย่าไปคุยเรื่องนอกเรื่องไร้สาระมากเกินไปมันบทบาทวีระธีรพัฒน์เนี่ยเป็นบทบาทที่ผมคิดว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในแง่การเมืองด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นกรรมาธิการงบที่ทำงานได้ดีนะครับแล้วล่าสุดเลยนะครับคุณวีระไปพูดอีกในรายการคุยให้เกียรติกับคุณสุทธิชัยนะครับว่าเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่มีการนะครับโจมตีก้าวไกลว่าเป็นแรงขานที่ไร้อนาคตเนี่ยคุณวีระแกพูดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดจากคุณวีระนะครับพูดจากคุณวีระพูดตามคุณวีระนะครับแกบอกอย่างนี้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยคิดคำด่าก้าวไกลมาทั้งคืนเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันมีการประเมินกันนะครับว่าตกลงไอ้การที่คุณเศรษฐาด่าก้าวไกลเนี่ยประเภทแรงขานที่ไร้อนาคตเนี่ยเป็นการคิดไปเองหรือมีทีมเขียนบทคิดให้นะครับกลุ่มหนึ่งบอกผมว่ามีทีมเขียนบทคิดให้แต่ว่าผมคุยกับพี่แมวพลโทพาดอนเนี่ยนะครับในมติชนเนี่ยพี่แมวบอกว่าอ๋อไม่หรอกเศรษฐาคิดเองพี่แมวแกพูดแรงนะครับผมยังงงว่าทำไมกองเชียร์รัฐบาลไม่กล้าด่าพี่แมวซีนผมเนี่ยอยากเห็นพี่แมวเนี่ยแกพูดเลยนะครับว่าคุณเศรษฐาเป็นคนแบบนี้คุณเศรษฐาไม่ต่างกับพลเอกประยุทธ์แกพูดอย่างนี้เลยนะครับพูดอย่างนี้ถ้าเป็นผมพูดหรือเป็นคุณชัยพูดเนี่ยตายแล้วแต่พอเป็นพลโทพาดอนองค์คาพยพรัฐบาลไม่กล้าด่าลูกหาบรัฐบาลไม่กล้าแตะนะครับสงสัยกลัวความที่แกเคยเป็นเลขาสภาความมั่นคงเขาจะรู้ว่าไอ้คนที่ด่าตัวจริงมันใครบ้านช่องอยู่ที่ไหนแล้วหมายมันจะไปหา
นะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะครับเพียงแต่ว่าเขายังไม่ดําเนินคดีคุณกันเองหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แมวแกประเมินว่าเรื่องนี้เป็นคุณเศรษฐาเองแหละไม่ได้มีใครคิดหรอกไม่ได้มีใครคิดให้นะครับไม่ได้มีใครคิดให้เป็นตัวตนคุณเศรษฐาเองอันนี้พี่แมวพลโทพระดอนแกประเมินนะครับว่าคุณเศรษฐามีความเป็นสไตล์คล้ายๆพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วก็คิดเองนะครับกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยคุณวีระธิพัฒน์บอกว่าคิดมาจากบ้านคิดมาแล้วทั้งคืนกะจะตอกก้าวไกลให้เจ็บแดกก้าวไกลให้หนักนะครับเพราะต้องการจะสยบคำถามสำคัญทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจนะครับความล่าช้าในการผลักดันนโยบายช่วยเหลือประชาชนต่างๆดังนั้นผมคิดคล้ายๆคุณวีระการที่คุณเศรษฐาด่าก้าวไกลว่าเป็นแรงคานที่ไร้อนาคตเนี่ยคือการพยายามจะไฮแจ็คประเด็นนะครับให้สังคมลืมความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับให้สังคมลืมว่ารัฐบาลตอบคำถามคุณสิริกัญญาไม่ได้นะครับแล้วก็ให้สังคมไปโฟกัสผิดประเด็นนั่นคือคุณเศรษฐาด่าก้าวไกลมันขนาดไหนนี่คือแท็กติกของนักการเมืองขั้นพื้นฐานถ้าคุณเจอคำถามที่คุณตอบไม่ได้เจอคำตอบที่คุณไม่รู้ตอบยังไงคุณปั่นประเด็นใหม่ออกมาแล้วชี้ปิดประเด็นให้มันออกไปในอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจงใจด่านะครับพรรคก้าวไกลเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่รู้จะอธิบายเรื่องเศรษฐกิจว่ามันไม่ดีขึ้นจะอธิบายยังไงคุณเศรษฐาไม่รู้จะตอบกระทู้สิริกัญญาอย่างไรนะครับให้สังคมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นภายใต้การนำของคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นอาวุธเดียวที่คุณเศรษฐามีนะครับคือการทำสงครามน้ำลายนะครับหรือการสร้างวาทกรรมโจมตีคุณเศรษฐาเป็นแผนในการทำให้สังคมลืมคำถามของก้าวไกลเป็นแผนในการทำให้สังคมลืมว่าเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยตอบคำถามเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้เป็นวิธีในการทวิสต์ประเด็นนะครับหรือบิดเบือนประเด็นโดยพรรคเพื่อไทยจริงๆคุณวีระธีรพัฒน์พูดเรื่องแซ่บๆไว้ในกรรมธิการเยอะมากนะครับอีกเรื่องนึงที่ลิซ่าเพิ่งเล่าเนี่ยนะครับคือเรื่องที่คุณวีระธีรพัฒน์ไปตรวจสอบการทำงานงบประมาณของกรมชลประทานแล้วก็ไล่บี้อย่างหนักนะครับกรมชลประทานเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาเป็นหน่วยงานที่งบไม่ค่อยถูกตัดนะครับแล้วหลายงบประมาณเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าเอาการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับหลายงบประมาณเนี่ยงบเยอะแต่การแก้ปัญหาไม่มีผลสำเร็จเยอะเท่างบนะครับคุณวีระธีรพัฒน์หรือพี่วีระเนี่ยถามตีแสกหน้ากรมชลในกรรมธิการงบประมาณเลยนะครับว่าไหนช่วยแจกแจงเรื่องการจัดงบดิจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรปรากฏว่าคำตอบของกรมชลประทานเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วพี่วีระแกพูดกลางที่ประชุมกรรมธิการเลยนะครับว่ากรมชลประทานถ้าจัดงบแบบนี้เนี่ยชาติหน้าคุณไม่มีทางเป็นกรมที่ตอบสนองประเทศที่เป็นเกษตรกรรมได้รอผมไม่คิดว่าจะมีใครวิจารณ์กรมชลได้ดุเดือดขนาดนี้นะครับถึงขั้นพูดตีแสกหน้าผู้บริหารกรมชลประทานว่าคุณไม่มีทางหรอกที่จะเป็นกรมซึ่งตอบสนองประเทศที่เป็นเกษตรกรรมได้มันเป็นคำที่วิจารณ์ที่แรงนะครับว่ากรมชลทำงานทั้งหมดล้มเหลวกรมชลไม่สามารถจะช่วยเหลือดูแลประชาชนอะไรได้เลยนะครับผมว่าเป็นการวิจารณ์กรมชลที่แรงที่สุดครั้งนึงที่กรมชลเคยเจอด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยเขาตั้งหลักนะครับในการสู้กับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วในการสู้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลักที่เขาตั้งได้นะครับก็คือ1สู้ผ่านเกมในสภานะครับที่เขาจะตั้งกระทู้นะครับเขาจะใช้วิธีตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยหนีตอบกระทู้เขา2นะครับเกมในสภาที่เขาจะใช้อีกอย่างนึงคือเรื่องของกรรมวิธีการงบประมาณเนี่ยผมว่าเราเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆว่าการมีวีระธีรพัฒน์ไปเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเกมจริงๆนะครับนั่นก็คือคุณวีระตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณที่เหลวแหลกของหน่วยงานราชการจำนวนมากซึ่งไม่เคยถูกตั้งเลยในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกและเพื่อไทยเป็นนายกพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกหรือเพื่อไทยจะเป็นนายกอย่างหนึ่งก็คืองบประมาณของหน่วยงานราชการใหญ่ๆมันไม่ถูกแตะต้องมันไม่ถูกตั้งคำถามกองทัพบกมีกำลังพลระดับกองทัพมีกำลังพลระดับนายพลเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบยุบเพื่อไทยก็ไม่เคยรู้เพื่อไทยคุมกลาโหมยังไม่รู้เลยแต่วีระธีรพัฒน์ไปบี้การการสภาจนกองทัพจะต้องมาตอบเห็นไหมครับว่ามันการมีคนคนเดียวเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนเกมยังไงแล้วจุดเปลี่ยนเกมอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนจะยิ่งเห็นภาพนะครับว่าเพื่อไทยทำอะไรอยู่ในเวลานี้ทำไมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยมันดูไม่โดนใจประชาชนมันดูไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนมันดูแบบทำไปทำไม
แต่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับก้าวไกลเนี่ยที่ก้าวไกลทำหรือว่าก้าวไกลช่วยให้มันเกิดเนี่ยนะครับมันโดนใจประชาชนหมดนะครับเพื่อไทยปล่อยให้มีการของบ 170,000 ล้านด้วยกระดาษแผ่นเดียวก้าวไกลบอกว่าไม่ได้เพื่อไทยปล่อยให้มีงบรับของกองทัพ 50,000 ล้านก้าวไกลบอกเฮ้ยมันไม่ถูกเพื่อไทยปล่อยให้กองทัพมีในพลแล้วไม่รู้มีจำนวนในพลเท่าไหร่ไม่ยอมลดจำนวนในพลก้าวไกลบอกเฮ้ยไม่ได้คุณต้องเอาตัวเลขในพลมาทำไมมันถึงเป็นแบบนี้หมดนี่แหละครับผมคิดว่ามันคือการเมืองที่มันเข้าสู่สุดสภานะครับที่พรรคก้าวไกลนะครับเขาลุกคืบงานในสภานะครับแล้วคนลุกคืบงานในสภาแบบที่พรรคเพื่อไทยสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วทั้งหมดนี้มันจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยค่อยๆถดถอยในแง่คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนเนี่ยมันจะถดถอยต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างหนักหน่วงนะครับอย่างที่ไม่มีวันฟื้นขึ้นได้เลยนะครับเพราะวันนี้ก้าวไกลเนี่ยนะครับการเมืองของเขาน่าสนใจเขามีวีระธีรพัฒน์เป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับต้องย้ำว่าพี่วีระแกไม่ใช่คนของก้าวไกลนะครับแต่การเชิญวีระธีรพัฒน์ไปเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมในกรรมธิการงบประมาณจริงๆนะครับแล้วนอกเหนือจากวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะครับในแง่ของการเมืองในสภาเนี่ยการที่พรรคก้าวไกลนะครับได้อาจารย์สุรพลนะครับมาเป็นพยานนะครับในคดียุบก้าวไกลเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกตัวเปลี่ยนเกมด้วยเหมือนกันนะเพราะวันนี้ก้าวไกลมี2ตัวเปลี่ยนเกมอยู่ในสมการนะครับสมการสารรัฐธรรมนูญมีสุรพลนิติกายเพราะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับสมการกรรมาธิการก็ประมาณมีวีระธีรพัฒน์เป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะฉะนั้นผมว่าการเมืองวันนี้สนุกนะครับก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาเป็นพรรคอันดับ1เขาถูกรังแกเขาถูกขู่ยุบเขาถูกคนของรัฐบาลด้อยค่าดูหมิ่นดูแคลนต่างๆนานาทำทุกทางที่จะขัดขวางก้าวไกลก้าวไกลเสนอกฎหมายอะไรเพื่อไทยขวางเพื่อไทยคว่ำเพื่อไทยไม่โหวตเอากฎหมายไปดองหมดนะครับก้าวไกลเสนอเพิ่มวันประชุมสภาเพื่อไทยก็ขัดขวางนะครับก้าวไกลอยากให้สภาออกกฎหมายที่ค้าง41ฉบับให้เร็วเพื่อไทยบอกว่าอ๋อไม่ต้องหรอกไม่ต้องประชุมเพิ่มหรอกสิ่งที่ก้าวไกลกำลังทำวันนี้เนี่ยนะครับคนจะยิ่งมองว่าเพื่อไทยเนี่ยทวงความเจริญกฎหมายติดค้าง41ฉบับไม่ผ่านเนี่ยก้าวไกลให้เพิ่มวันประชุมเพื่อไทยไปด่าก้าวไกลหาว่าก้าวไกลหิวแสงเพิ่มวันประชุมก้าวไกลทำถูกแล้วครับที่ต้องเพิ่มวันประชุมกฎหมายมันค้างสภามันไม่มีผลงานแล้วเพื่อไทยไปด่าเขาเพราะเพื่อไทยอ้างว่าผมต้องไปลงพื้นที่หาเสียงแล้วคนเขาจะชอบเพื่อไทยได้ยังไงใช่ไหมครับมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยพรรคหนึ่งเสนอให้ประชาชนเสนอให้สภาประชุมให้เยอะเพื่อออกกฎหมายแก้ปัญหาให้ประชาชนก้าวไกลเสนอให้ออกประชุมเยอะๆเพื่อออกกฎหมายแก้ปัญหาประชาชนเพื่อไทยบอกว่ากูไม่ออกกฎหมายเยอะๆกูไม่ประชุมเยอะๆกูต้องลงพื้นที่เว้ยในวันศุกร์แล้วคนก็จะรับได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมไม่อยากจะพูดในเชิงเนกาทีฟแต่ว่าเกมการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยทำให้คนรู้สึกไม่ดีกับเพื่อไทยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในสุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะถูกเช็คบินเองในการเลือกตั้งนะครับหรือในความเป็นประชาชนในโซเชียลมีเดียต่างๆทุกวันนะครับมันทั้งหมดนี้มันมีราคาอย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับในช่องแชทก็คุยกันหลายต่อหลายเรื่องนะครับคุณยุทธชัยบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนแรงต้านที่มีอนาคตไปพร้อมกันขอบคุณคุณยุทธชัยมากๆนะครับแล้วก็คุณฟังเพลงบอกว่าอ้าวคุณออดดี้มาแล้วนะครับเมื่อกี้ยังทักอยู่เลยว่าทำไมออดดี้ไม่มานะครับพี่ออดดี้มาแล้วพี่ออดดี้นี่เป็นแฟนรายการตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่เดิมอยู่พิษณุโลกนะครับจำได้เลยครับตอนนั้นไปจัดรายการภาคสนามนะครับแล้วก็เจอพี่ออดดี้นะครับจำได้นะพี่ออดดี้เนี่ยเป็นแฟนรายการที่อยู่ในใจผมมากเลยนะครับที่แบบโหแกพี่ออดดี้นี่ได้ใจจริงๆนะครับผมไปพิษณุโลกก็แบบมาช่วยจัดเก้าอี้จัดโต๊ะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับยังนึกถึงพี่ออดดี้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับพี่ออดดี้บอกว่าไปช่วยเพื่อนๆหาเสียงลงชิงนายกอบจพิษณุโลกในนามกลุ่มสีส้มอ่ะดีนะครับให้กำลังใจพี่ออตตี้ด้วยนะครับในช่องแชทนะครับก็คุยกันหลากหลายคุณยุทธชัยคุณซักเกอรี่นะครับวันนี้ไม่เห็นหลายคนจริงนะคุณรัชดาก็ไม่เห็นคุณธนการไม่เห็นคุณอภิชาติก็ไม่เห็นนะครับคุณกุ๊กกิ๊กคุณกุ๊กไก่ก็ไม่เห็นคุณนิติพลก็ไม่เห็นผมว่าชัดเจนแล้วคุณนิติพลคุณกุ๊กไก่คุณรัชดาคุณอภิชาติเนี่ยเขาไปเที่ยวกันเขาอาจจะเป็นแก๊งนัดกันไปดูบอลนะครับเราไม่บอกพวกเรานะครับวันนี้หายพร้อมกันหมดเลยนะแปลกมากเลยนะครับก็คุณนางไม้สิงห์บอกว่าตอนเหยียบตะปูตอนใช่ครับเหยียบตะปูคือตอนที่ไปลำปางนะครับตอนที่เหยียบตะปูตอนที่ไปลำปางเนี่ยมีเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับแต่เดี๋ยวจะนอกเรื่องนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับประมาณ 2,100 ท่านที่กดไลค์คลิปนี้แล้วแล้วก็กดแชร์คลิปนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ300ท่านยังไม่ได้กดไลค์ลงท่านยังไม่ได้กดติดตามฝากนิดนึงนะครับว่าท่านที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube สีรถทองนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่า
สนับสนุนผมนะครับด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับหรือว่าซุปเปอร์แชทนะครับได้นะครับรวมทั้งระบบสเฟอร์ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกการสนับสนุนก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าชวนทุกคนมาเป็นสมาชิกรายเดือนของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คกันนะครับสมาชิกรายเดือนก็นะครับเดือนละ35บาทก็มีเดือนละ65ก็มีเดือนละ80ก็มีเดือนละ100ก็มีเดือนละ150ก็มีเดือนละ250ก็มีนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนกันยิ่งเป็นสมาชิกมากช่องเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดือนละ35ก็วันละบาทถ้าเดือนละ250ก็วันละ8บาทนะครับอยากจะชวนมาเป็นสมาชิกกันนะครับหน้าแรก YouTube ศิโรจน์ทอล์คไปตรงคำว่า membershipนะครับหรือว่า เรื่องของช่องแชทนะครับก็เข้ามาได้นะครับตรงปุ่มข้อความที่ปักหมุดเอาไว้จะมีลิงก์นะครับสำหรับการสมัครสมาชิกอยู่นะครับแล้วกดเข้าไปตรงนั้นก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณนิติพลมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนิติพลเมื่อกี้ผมแซวคุณนิติพลนะครับคุณนิติพลขอบคุณมากๆนะครับคุณนิติพลบอกว่าสนับสนุนสื่อที่พูดเรื่องประชาธิปไตยของคุณนิติพลมากๆนะครับเกือบ 500,000 คนขอบคุณมากๆนะครับคุณนิติพลเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณนิติพลยังไม่มาเนี่ยผมไม่รู้คุณนิติพลแอบฟังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยแอบนินทาหรือวิเคราะห์ว่าวันนี้เนี่ยหลายท่านที่เป็นกลุ่มแฟนๆประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนิติพลคุณรัชดาคุณธนกันนะครับคุณอภิชาติเนี่ยหายไปหมดแล้วผมสงสัยว่าแอบไปนัดดูบอลกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณอภิชาติก็หายคุณธนกันต์ก็หายคุณรัชดาก็หายคุณนิติพลก็หายคุณปุ๊กไก่คุณปุ๊กกิ๊กก็หายผมสงสัยว่าแอบไปดูบอลกันคุณนิติพลต้องชี้แจงให้เพื่อนๆฟังว่าแอบไปดูบอลกันหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับคุณมาท่าที่สนับสนุนเขียนว่าสนับสนุนอาจารย์ขาดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พี่ออดดี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ออดดี้บอกว่าขอบคุณมากครับผมคิดถึงอาจารย์เสมอพูดด้วยความภูมิใจเป็นสมาชิกอาจารย์เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่ออดดี้มากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้ของแถวบ้านผมฝนตกหนักนะครับไม่รู้แถวบ้านทุกคนเนี่ยฝนตกหนักเหมือนกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับคุณนางไม้สีทองถามว่าตอนที่เหยียบตะปูที่ลำปางใช่ไหมถูกต้องครับตอนเกิดเหตุที่ลำปางนะครับคุณนิพนธ์บอกว่าฟังอยู่แต่เล่นกับลูกมือไม่ว่างอ๋อโอเคครับงั้นสาวก็ได้ยินหมดนะฮะไม่ได้หนีไปดูบอลกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คุณนิพนธ์ดูลูกอยู่นะครับแต่คุณอภิชาติเนี่ยไม่รู้ไปไหนนะครับอาจจะไปดูบอลกับคนอื่นๆอยู่ก็ได้นะครับคุณไวไวบอกว่าอย่าลืมโปรโมทสมมุติว่าถ้าอาจารย์กับเจเจเป็น IO รัฐบาลพรุ่งนี้สามทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube ผมไม่โปรโมทอย่างเดียวนะครับผมเอาภาพมาให้ดูเดี๋ยวผมไม่ดูภาพ Exclusive เลยดีกว่านะครับในเมื่อทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยนะครับเป็นแฟนคลับเรานะครับเราให้ดูภาพ Exclusive นะครับให้ดูภาพ Exclusive เลยนะครับถ้าใครอยากดูภาพ Exclusive เนี่ยนะครับกดเลข1รัวๆเข้ามานะครับกดเลข1รัวๆเข้ามานะครับหรือว่าจะสนับสนุนเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพ Exclusive นะครับของการจะไปออกสมมุติว่านะครับกับคุณจอมขวัญและคุณสุทธิชัยนะครับใครอยากดูภาพ Exclusive นะครับกดเลข1รัวๆเข้ามาหรือว่าสนับสนุนเข้ามาด้วยการกดแชร์ด้วยการกดไลค์นะครับหรือช่องทางอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพ Exclusive ขึ้นมาให้ดูกันนะครับแล้วมีภาพหนึ่งนะครับจอมขวัญจะด่าผมด้วยด่าแน่เลยครับจะดีไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจอมขวัญก็จะด่าผมหรือเปล่าครับเนี่ยไม่น่าพูดเลยเว้ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเราพูดไปแล้วนะครับเราลูกผู้ชายนะครับกล้าทำก็กล้าพูดนะครับปึ้งเดี๋ยวหาภาพก่อนนั่นแต่อันนี้ Exclusive หรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้ก่อนนะครับใครดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ก็กดไปหมดแล้วนะใครอยากดูนะครับสนับสนุนมาก็ได้นะครับเราจะให้ดูภาพ Exclusive ไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือภาพ Exclusive ที่1นะครับใครอยากดูสนับสนุนเข้ามานะครับซุปเปอร์แชทได้นะครับ QR Code ได้ธนาคารกสิกรไทยได้หมด Exclusive ภาพที่1มาแล้วครับตึ้งๆๆๆเป็นไงฮะ Exclusive มาแล้วครับภาพที่1นะครับตึ้งๆๆๆExclusive ครับ Exclusive ครับมาแล้วครับเป็นไงฮะภาพนี้ขอบคุณคุณชิงนะครับสนับสนุนท่อมผักผลไม้เข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะสนับสนุนอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราจะเปิดภาพ Exclusive สิโรจน์จอมขวัญสุทธิชัยและวิสุทธ์นะครับภาพขึ้นอย่างกับเนี่ย
ภาพขึ้นยังครับเนี่ยเห็นภาพยังเนี่ยอันนี้ Exclusive ไหมครับปากจูภาพปากจูครับอันนี้ไม่รู้เอกโอ้ขอบคุณคุณสักกะรีมากนะครับสนับสนุนมาใครอยู่อยากดูภาพ Exclusive อีกนะครับคุณสักกะรีเปิดแล้วนะครับคุณสักกะรีสนับสนุนมานะครับสำหรับคนที่อยากดู Exclusive คุณชวีวันบอกว่าสนับสนุนมาได้ครับเรียบร้อยแล้วครับคุณชวีวันได้เรียบร้อยครับคุณเวอร์เวอร์มีวิดาบอกว่าเจเจโคฟในรายการไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับของดีต้องค่อยๆเล่านะครับเดี๋ยวดูภาพ Exclusive ถัดไปนะครับมันมีภาพหนึ่งเป็นภาพซึ่งผมพอผมได้เนี่ยนะครับผมไม่กล้าแม้แต่จะส่งให้จอมขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นภาพที่ผมไม่กล้าแม้กระทั่งจะส่งให้จอมขวัญเนี่ยแล้วผมเอาให้ทุกคนดูเนี่ยผมจะโดนเขาด่าไหมครับเนี่ยมันมีอยู่ภาพหนึ่งนะครับที่แค่จะส่งให้จอมขวัญเนี่ยผมยังคิดส่งให้ดีหรือเปล่าวะส่งแล้วจอมขวัญเขาจะด่าเราไหมนะฮะคิดหนักมากเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เลยยังไม่ส่งภาพนั้นให้เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีบางภาพที่เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะฮะซึ่งคิดอยู่ว่าส่งให้จะส่งให้จอมขวัญไหมแต่ถ้าผมไม่ส่งให้จอมขวัญแล้วส่งเปิดให้พวกเราดูเนี่ยผมก็จะโดนจอมขวัญเขาด่าเพราะถ้ามันเป็นภาพเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยมันก็เป็นแปลว่ามันเป็นภาพที่เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะครับแต่เนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนจริงนะครับผมเป็นคนที่ไม่กลัวใครนะครับผมเป็นแมนแมนเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะครับภาพที่ผมคิดว่าส่งไปแล้วจอมขวัญจะด่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้แล้วกันนะครับว่ามีภาพอะไรบ้างที่เด็ดๆบางภาพนะครับที่ทำให้ผมไม่กล้าเปิดนะครับแป๊บนึงนะครับมันมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะดาวน์โหลดก่อนนะฮะมีเป็นโฟลเดอร์เลยครับแป๊บนึงฮะแป๊บนึงนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวดูอีกภาพนึงก่อนนะครับภาพนี้อาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูอีกภาพนึงก่อนนะผมคุยเพลินจนไม่ได้เปลี่ยนภาพนะฮะเดี๋ยวดูภาพอื่นมั่งนะครับมีภาพชี้หน้าด่าครับใครอยากเห็นสุทธิชัยชี้หน้าด่าจอมขวัญดูเลยครับดูครับดูภาพนี้สุทธิชัยหยุ่นชี้หน้าด่าจอมขวัญขณะที่จอมขวัญเนี่ยด่าสีโรจน์คุณใช่บอกว่าจอมขวัญคุณจะมาข่มเหงสีโรจน์เขาในรายการผมเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยฮะดูฮะดูครับขณะที่คุณจอมขวัญแกกำลังด่าผมอย่างที่แกทำมาตลอดที่ช่องแกเนี่ยนะครับคุณทิชัยแกทนไม่ไหวคุณทิชัยบอกว่าเฮ้ยจอมขวัญคุณจะมาว่าสีโรจน์เขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับพอเถอะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่คือภาพขณะที่คุณจอมขวัญกำลังอ้าปากว่าผมอยู่นะครับและคุณทิชัยบอกว่าเฮ้ยจอมขวัญพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วดูลีลาคุณทิชัยชี้หน้าใส่จอมขวัญดิครับจ๋อยเจอเจ้านายเก่าว่าจ๋อยสุทธิชัยกับสีโรจน์แท็กทีมจนจอมขวัญจ่อยครับเก่งแต่ในช่องตัวเองเห็นไหมครับหมดสภาพหน้าเจินเจือนนี่แหละครับหน้าคนหมดสภาพเป็นแบบนี้เก่งเหลือเกินอยู่จอมขวัญว่าผมทุกวันโอ้โหพอเจอสุทธิชัยกับสีโรจน์แท็กทีมกันหน้าเจือนหน้าจ่อยยิ้มไม่ออกถ้าใส่คำพูดเข้าไปได้ก็คือแฮ่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 นะครับโดนด่าแน่อันนี้ผมพูดเล่นนะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะครับอย่าจริงจังนะครับดูภาพจอมขวัญสลดแล้วกันนะครับในเมื่อวันนี้เราจะมีภาพ Exclusive เยอะนะครับใครอยากดู Exclusive อีกนะครับสนับสนุนเข้ามานะครับทางสแกน QR Code หรือว่า Super Chat นะครับดูภาพ Exclusive ถัดไปภาพจอมขวัญคอตกเมื่อกี้แห่ๆถัดไปดูภาพจอมขวัญคอตกเป็นยังไงหลังจากด่าผมแล้วสุทธิชัยรุมคนคอตกเป็นแบบนี้สภาพหมดสภาพครับเห็นไหมครับรูปที่แล้วหน้าเจือนๆรูปนี้คอตกจ๋อยนะครับไม่รู้จะเถียงอะไรข่มเหงคนอื่นเขาไว้เยอะนะครับแต่พอคนเขาแท็กทีมกันเนี่ยจ๋อยนะครับนี่ดู acting คุณสุทธิชัยฮะดู acting คุณสุทธิชัยมั่งนี่ดู acting คุณสุทธิชัยนะครับนี่นี่นะฮะอันเนี้ยนะครับคุณสุทธิชัยบอกจอมขวัญคุณไปว่าสีโรจน์เขาอย่างนี้ได้ยังไงคุณข่มเหงเขามากเกินไปแล้วหรือเปล่าเห็นไหมครับคุณสุทธิชัยเนี่ยถึงเคยเป็นเจ้านายคุณจอมขวัญนะครับแต่แกเข้าข้างผมมากกว่าจอมขวัญนะครับวันนั้นเห็นไหมฮะ
ผมก็ยิ้มนะครับว่าคุณชัยเนี่ยถึงแกจะเคยเป็นหัวหน้าคุณจอมขวัญนี่นะครับแต่แกเป็นคนมีความเป็นธรรมแกไม่เรื่องที่รักมักที่ชังนะครับแกรู้ว่าใครถูกใครผิดใครเป็นคนที่ถูกรังแกนะครับแล้วแกมีความเป็นธรรมอย่างเงี้ยแกก็ฟังนะครับแกบอกเฮ้ยจอมขวัญคุณไปว่าสีร่วนเขาอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นคนตั้งใจทํางานผมดูคุณมานานแล้วคุณว่าเขาอย่างนี้ตลอดนะครับและคุณทิชัยเนี่ยแกจริงจังนะครับในการพูดปกป้องผมเนี่ยจนผมกั้นหัวเราะไม่ไหวนะครับถามออกมาเลยว่าโอ้โหพี่สุทธิชัยพี่สุดยอดนะครับพี่สุดยอดนะครับเห็นไหมฮะสภาพนั่นแหละครับหมดสภาพครับเห็นไหมครับภาพ Exclusive มีจริงนะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะไม่รู้จอมขวัญเห็นภาพหรือยังด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณวรรณาสนับสนุนเข้ามาคุณนิรันดร์สนับสนุนเข้ามาคุณน้องกุ๊กกิ๊กสนับสนุนเข้ามานะครับใครอยากดูภาพอีกนะครับสนับสนุนกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพการหมดสภาพของจอมขวัญทุกคนได้ดูกันอีกนะครับดีเหมือนกันนะเอาภาพมาแบ่งกันดูก็ดีเหมือนกันนะครับว่ามีภาพอะไรอีกนะครับผมได้ภาพผมก็ยังไม่เปิดดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นภาพที่อันนี้ดูไปแล้วนะฮะอันนี้ดูไปแล้วแป๊บนึงนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับภาพช่วงท้ายนะครับสังเกตเสื้อเขาครับสังเกตที่เสื้อเขาครับเสื้อไทยอินฮะแป๊บหนึ่งนะครับสังเกตนะครับไปออกไทย PBS ตายใส่เสื้อช่องจอมขวัญไปดูดิครับไหวไหมครับแบบนี้ไปออกไทย PBS แต่ใส่เสื้อช่องตัวเองไปคนอื่นเห็นเขาคิดยังไงครับไทยพีเขาจะรู้สึกยังไงคิดถึงใจเขามั่งหรือเปล่าแต่คราวหน้าถ้าผมไปผมจะมีเสื้อตัวเองมั่งแล้วนะครับผมว่าเป็นไอเดียดีนะเนี่ยใส่เสื้อตัวเองไปออกรายการเลยเนี่ยนะครับไอเดียดีมากเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วดูที่เสื้อเขียนว่าไงเขียนไหม YouTube จอมขันวายไทยอินเนี่ยครับลงทุนทำเสื้อเพื่อไปประมวลในไทย PBS เราจะให้คนอื่นเขารู้สึกยังไงครับผมเห็นผมก็ตกใจนะครับเฮ้ยผมก็เฮ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยมันเกินไปเกรงใจไทยพีเขานี่มันรายการเขาแต่พอบอกแล้วเขาไม่สนใจฟังนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ใส่เสื้อโฆษณาช่องเขากันนะอย่างคุณสุทธิชัยเนี่ยแกก็มีช่องกาแฟดำคุณยังมีช่องกาแฟดำของตัวเองนะคุณสุทธิชัยไม่เห็นใส่ว่ากาแฟดำเลยเนี่ยดูครับผมก็มีสีรถท้อของผมนะผมก็มีสีรถท้อของผมผมก็ไม่ใส่ช่องที่มีคำว่าเสื้อที่มีคำว่าสีรถท้อนะครับผมก็ไม่ใส่นะฮะแต่เขาใส่ครับดูดิฮะเนี่ยเห็นไหมครับพี่วิสุทธิ์นี่แกก็จัดรายการที่101นะครับแกก็มีช่องของแกเองสุทธิชัยก็มีกาแฟดำสีรถก็มีสีรถท้อแต่คนใส่เสื้อช่องตัวเองมีคนเดียวครับจะให้ทำยังไงครับนี่แหละครับคราวหน้าต่อไปนี้ผมไปช่องไหนผมบอกไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PTV ไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดไม่ว่าเป็นช่องจอมขวัญไม่ว่าจะเป็นไทย PBS ผมจะใส่เสื้อที่มีคำว่าสีรถท้อไว้ที่หน้าอกผมจะใส่เสื้อที่มีคำว่าสีรถท้อไว้ที่หน้าอกโฟนอินมาจริงผมว่าไม่มีครับไม่มีครับนี่แหละครับต่อไปนี้ผมจะใส่เสื้อที่มีสีรถท้อไว้ที่หน้าอกนะครับแล้วถ้าใครมาว่าผมผมก็บอกว่าอ๋อผมทำตามจอมขวัญครับเพราะว่าจอมขวัญเคยใส่เสื้อรายการตัวเองไปช่องอื่นๆนะครับคราวหน้าต่อไปนี้ทุกที่ที่ผมไปคุณเจอเสื้อสีรถท้อติดอยู่กลางหน้าอกอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนๆสีรถท้อแล้วมีอาชีพทำเสื้อยืดนะครับฝากช่วยทำให้ด้วยนะครับเพราะผมไม่มีคนทำให้ใครที่มีอาชีพทำเสื้อยืดนะครับฝากสงเคราะห์หน่อยนะครับช่วยทำเสื้อยืดแบบนี้ผมสักตัวนึงนะครับผมจะใส่เวลาไปออกช่องอื่นมั่ง
นะครับให้มีคำว่าสีนวดท้ออยู่ตรงหน้าอกมั่งผมว่ามันเก่าดีเหมือนกันนะฮะใครที่มีนะครับช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับผมจะใส่ไปออกมั่งเท่ดีนะฮะผมไม่มีนะครับคุณสุริชัยก็ไม่มีนะครับมีคนเดียวที่มีเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเสื้อสีนวดท้องมาแน่นะครับโอเคมีภาพไหนไหมครับที่จะให้ดูกันได้แป๊บหนึ่งนะฮะอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันอื่นก็ธรรมดานะครับอ่ะพี่วิสุทธ์นะพี่วิสุทธ์แกก็จัดรายการที่101แกก็ใส่เสื้อธรรมดานะไม่ได้มีโลโก้101อะไรของแกนะฮะเนี่ยดูดิครับไม่มีโลโก้มีแกของแกไม่มีใครมีเลยครับมีอยู่คนเดียวที่มีครับดูดิฮะต่อไปนี้เจอแน่นอนนะครับเสื้อสีโรดทอกนะครับแบบจอมขวัญแล้วผมจะใส่ไปออกช่องจอมขวัญด้วยผมจะใส่เสื้อที่มีคำว่าสีรถท้อไปออกช่องจอมขวัญแล้วจะมีแฮชแท็กว่าไวท์ไทยอินเหมือนกันแล้วดูว่าจอมขวัญจะทำยังไงจะตอบโต้ผมยังไงถ้าห้ามผมใส่เสื้อจอมขวัญไม่ใช่ถ้าผมใส่เสื้อสีรถท้อนะครับผมไม่บอกว่าอ้าวแล้วทำไมใส่เสื้อแบบนี้ไปออกช่องสุทธิชัยได้อะผมก็ต้องใส่ได้ดิคนเรามันเท่ากันนะครับในช่องแชทนะครับบอกว่าใส่เสื้อพร้อมคุณนิติพลผมใส่เสื้อพร้อมคิวอาร์โค้ดดีฮะผมจะใส่เสื้อพร้อมคิวอาร์โค้ดตลกดีครับคุณนิติพลอันนี้ไอเดียดีนะใส่เสื้อพร้อมคิวอาร์โค้ดเลยนะครับดีฮะดีเฮ้ยคุณนิติพลไอเดียดีอย่างงี้ครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดใส่เสื้อพร้อมคิวอาร์โค้ดดีนะฮะสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะทำเสื้อพร้อม QR code แล้วก็มีคำว่าสีช่อง YouTube สีรถทองนะครับเดี๋ยวเจอแน่นะครับสีรถทองพร้อม QR โอ้โดนนางแบกเอาไปด่าครับไม่ได้ครับนางแบกชอบด่าคนอื่นครับใช่คุณแอปเปิลบอกว่าทำขายเลยนะครับอ๋อคุณอินดี้บอกว่าผมต้องใส่เสื้อ 2XL เหรอครับผมไม่เคยสังเกตเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมไซส์ไหนครับแต่ว่า 2XL น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็น 2XL ใช่ครับคุณอินดี้โอเคนะครับคราวหน้าเจอแน่นะครับเสื้อ YouTube สีรถทองแล้ว QR code ขอบคุณคุณนิติพลนะครับที่ให้ไอเดียมานะครับใส่เสื้อพร้อม QR code สนับสนุนเลยครับขอบคุณมากๆนะครับช่วยโหวตคุณสาวภาบอกว่าช่วยโหวตนักการเมืองกด67ใน LINE Today ด้วยจริงครับพุทธน่าจะโดนตบกลางรายการไหมคะ ท่านประธานอยากช่วยไลน์อินคุณอินดี้บอกไปทำมาใส่ในรายการก่อนคุณอินดี้รู้ทันนะครับผมจะไปทำยังคือเสื้อพวกนี้มันต้องมีคนรู้จักคนทำผมไม่รู้จักผมก็พูดไปอย่างนั้นเองครับแต่ว่าอย่างจอมขวัญเขาเคยทำเสื้อขายใช่ไหมครับเขาคงรู้จักคนทำแหละนะครับแต่ผมก็งงว่าทำเสื้อตัวเดียวเนี่ยมันน่าจะแพงเนาะมันไม่น่าจะทำได้ง่ายๆนะครับมันก็นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เคยทำเสื้ออะไรนะครับคิดตลกเฉยๆครับลุงยุนแต่งตัวเท่กว่าใครจริงๆนะครับจัดให้ครบ1โหลชอบสีอะไรครับอาจารย์โอ้ยพี่ออดดี้ไม่เป็นไรครับผมพูดเล่นตลกครับไม่ต้องครับพี่ผมพูดขำๆครับใส่ไปผมก็เขินเองครับคือผมนี่เป็นคนขี้อายนะครับผมไปใส่เงี้ยผมเขินเองนะครับไม่ได้หรอกนะครับผมเขินนะครับ 2XL แล้วคุณรัชดานะครับก็คงใช่มั้งครับแต่ 2XL มันทำให้ผมดูอ้วนมากนะครับผมดูอ้วนขนาด 2XL เลยครับไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คุยกันหลากหลายนะครับคุณดับเบิลเบนบอกว่าใน Shopee 250ทำได้1ตัวอ๋อจริงเหรอครับอ๋อเหรอครับทำไม่แพงโอ้ยอันนี้ผมว่าอย่างของจอมขวัญเขาทำตัวเดียวไงครับเขาไม่ได้ทำหลายตัวครับที่ผมสงสัยคือถ้าผมทำตัวเดียวเป็นแบบเขามากเนี่ยมันจะแพงขนาดไหนนะฮะโบ๊ทมีข้อมูลเรื่องเสื้อ
อ๋อก็มีเครื่องพิมพ์เสื้อได้เลยอะครับทำตัวเดียวไม่ได้ใช่ไหมคุณนางไม้บอกอ่ะเดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะครับทำขำๆดูนะครับอันนี้ผมพูดตลกตลกผมไม่กล้าทำแล้วผมเขินครับเขินครับไม่กล้าทำครับอ่ะดูมีรูปอะไรที่ทีมสมมุติว่าเขาส่งมาให้ดูนะครับเขาก็ส่งมาเยอะนะฮะมันเยอะมากเลยนะฮะอยู่ไหนเองอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับมันส่งมาเยอะหาไม่เจอแล้วครับเนี่ยตอนนี้อ่ะเอาเท่าที่มีไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มวันหลังเอามาให้ดูอีกนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือภาพจากรายการสมมติว่าซึ่งพรุ่งนี้เราจะออกอากาศนะครับทาง YouTube ของไทย PBS นะครับก็ไปดูกันได้นะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดสายจะมีคนโทรมาหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเตรียมดูบอลกันนะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะให้เปิดสายก็ลองพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาแล้วกันนะครับว่ามีคนอยากโทรคุยกันไหมนะครับคุณอินดี้บอกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเชิ้ตพาแกนด้าเหรอครับทำเสื้อด้อมหมูปิ้งเนื้อโอ้ผมออกแบบไม่เป็นไงครับมันยากครับสกินคอมตัวเดียวได้ถ้าเกิดลองทำเป็นลิสแบนก็โอ้ไม่เอาครับเรียนแบบหมอเปรมผมไม่เอาครับทำขายคุณอธิยาบอกว่าทำขายเลยค่ะตอนไม่มีเสื้อปกติแล้วมีแต่เสื้อแกนนำทะลุฟ้าอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวค่อยคิดดูครับค่อยคิดดูนะครับบอลไม่ครับบอลคืนนี้ตีสองนี่ครับคืนนี้ตีสองก็ต้องเป็นวันนี้ไม่ใช่เหรอครับอ๋อเหรอฮะเอ้ยผมจําวันผิดเหรอครับนั่นเหรออ่ะโอเคนะครับไม่อยากคุยใช่ไหมครับอ่ะถ้าอยากคุยเดี๋ยวเราเปิดสายนะครับเดี๋ยวผมต้องพิมพ์เบอร์ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพิมพ์เบอร์แล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพิมพ์เบอร์ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะอ๋อเบอร์พิมพ์อยู่แล้วนะครับอ่ะถ้าอยากคุยกันก็โทรเข้ามานะครับแต่ว่าบลูทูธมันใช้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องคุยแบบไม่มีบลูทูธนะครับตอนนี้โทรมาได้เลยนะครับ0909623772นะครับเบอร์มีอยู่แล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากโทรก็โทรเข้ามานะครับแล้วก็ใน LINE นะครับใน LINE ที่เบอร์นี้นะครับใครอยากอยู่ต่างประเทศก็อยากโทรก็โทรเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับลองโทรเข้ามาดูกันนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดไลน์ก่อนอ่ะในไลน์มีใครอยากโทรเข้ามาไหมครับคุณวิทยาบอกว่าตัดแว่นที่ไหนอันนี้แชทมานะฮะนะครับในไลน์ถ้าอยากโทรมาโทรมาได้เลยนะครับแอดเบอร์แล้วก็โทรได้นะครับอ่ะ0909623772นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิริโรจน์สวัสดีครับเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะฮะครับผมออดดี้ครับโอ้พี่ออดดี้สวัสดีครับฝนตกไหมพี่พิษโลกผมไม่ตกครับค่ำประมาณค่ำไปหาเสียงที่ถนนคนเดินทีแรกก็นึกว่าฝนตกครับเป็นไงบ้างฮะปรากฏว่าพอทีมงานของพอดีท่านสสองไปด้วยครับฝนก็เลยหายไปเพราะเป็นห่วงกลัวว่าพ่อค้าแม่ค้าจะเจอจะเต็มท่อฝนก่อนไม่ตกอ่ะมันมาเพียงแค่ขู่ครับนะโฆษณาได้ไหมอาจารย์ได้พี่เอาเลยครับเอาเลยครับเบอร์สามนะฮะคุณหนูนาเป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะครับพ่อนะฮะเขาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยเขาก็ลงมาสมัครเพื่อว่าให้น่าเกียดอะไรเงี้ยอ๋อเหรอฮะไม่รู้ไอเราก็ลงเบอร์สามได้เบอร์ดีฮะเพราะว่าเพิ่งจับเบอร์เมื่อวานเพิ่งจับเบอร์ได้ครั้งสุดท้ายที่จับก็ในนามของไม่ใช่ก้าวไกลฮะในนามของกลุ่มเพราะว่าพอดีพักไม่ได้ส่งเนื่องจากไม่มีเวลาเวลาไม่ทันพักเขาไม่เพราะว่าตรงนี้เพื่อให้สมศักดิ์ศรีเราก็ลงฮะเราก็สู้อ๋อก็เป็นสุภาพสตรีฮะก็คิดว่าเพราะว่าคนเก่าเพิ่งอยู่มา12 ปีแล้วครับ
เท่าที่ไปหาเสียงก็การตอบรับดีฮะเพราะเขาบอกว่าอยากให้เปลี่ยนนานแล้วครับแต่นี้ว่าแต่เดิมๆไม่มีคนลงสู้ฮะครับนี้พอทั้งเอาว่าทั้งกลุ่มสีส้มของเราเนี่ยคิดว่าเราแข็งพอที่จะคือว่าให้ไม่งั้นการพัฒนาท้องถิ่นมันก็ไม่ไปเพราะมันผูกขาดการ12ปีครับครับครับอันนี้ที่พิษณุโลกนะพี่อัดดี้นะใช่ครับเบอร์พิษณุโลกเบอร์3นะครับก้าวไกลไม่ได้ส่งแต่ว่าทีมก้าวไกล58สิงหาคือเวลามันก็กระชั้นมากงั้นต้องเร่งหาผู้ต้องเร่งทำการบ้านเยอะๆครับ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 ดีครับพี่เอาใจช่วยครับแล้วแข่งกันหนักไหมครับพื้นที่นั้นเพื่อไทยส่งใครลงไม่มีครับไม่มีอ๋อเพื่อไทยก็ไม่ได้ส่งใครลงเหมือนกันไม่มีใครลงคือโทษนะฮะแบบผมจะพูดทางเอาว่าคุณเศรษฐาเบอร์2ที่ลงเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกสจในทีมงานของคุณมนชัยเบอร์1ครับครับเป็นสมาชิกในทีมเดียวกันเนี่ยมา12ปีแล้วครับครับนะฮะเขาลงไปเพื่อให้ดูว่ามีคู่แข่งมีแคนดิเดตโอเคอันนี้คาดคะเนนะเดี๋ยวเขาฟ้องเป็นการคาดการนะอ๋อคาดการ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 เดี๋ยวพอฟ้องเอาผมก็รู้จักดีไงคุณเศรษฐาครับครับใช่คาดการว่าน่าจะอย่างนั้นครับงั้นเราก็ลงเพื่อจะได้มันจะได้การแข่งขันมันจะได้มีรสชาติเหรออาจารย์ครับครับครับไม่ใช่อยู่มา12ปียังไงก็อย่างนั้นครับครับแล้วก็เพื่อไปเป็นตัวแทนชาวบ้านในการที่จะดูแลการพัฒนาของเราให้งบมันได้ใช้จริงๆไม่รั่วไหลอาจารย์ครับ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 ก็รบกวนอาจารย์อาจารย์ครับใส่อาจารย์เนี่ยของผมมาใส่ XL อาจารย์ตัวใหญ่ของผมโอ้ผมเกรงว่าไม่รู้2 XL จะพอหรือเปล่าถ้าพี่ออดดี้ XL ผมก็ต้อง2แน่เลยครับถ้า3คงไม่ใช่เพราะตอนนี้ผมผอมลงอ่ะพี่โอ้โอเคโอ้ดีใจด้วยอาจารย์มันอาจารย์ชอบสีอะไรอาจารย์โอ้ยไม่เป็นไรครับผมเกรงใจผมคุยตลกเฉยๆครับพี่ไม่เป็นไรครับผมคุยตลกแกล้งจอมขวัญเฉยๆครับเพราะปกติผมพิมพ์เสื้อพวกนี้อาจารย์เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเขาไม่ได้ทำบล็อกนะอาจารย์ครับมันมีเทคโนโลยีในการยิงเสื้อแล้วก็ไม่แพงนะตัวนึงไม่เอาว่าสมมติเราทำสัก2ตัวอาจารย์ค่าจ้างไม่เกิน100บาทอ๋อเหรอครับโอ้ใช่ครับอ๋อถูกเลยพี่ผมการันตีเลยอาจารย์เพราะผมมีร้านประจำอยู่เพราะว่าเสื้อผมโทษนะผมพิมพ์ลงในเสื้อโปโลโทษเสื้อโปโลตัวเสื้อผมก็ซื้อจากออนไลน์ครับเสื้อโปโลผมก็ซื้อจากออนไลน์ครับแล้วเราก็จ้างเขาพิมพ์เขายินดีทำฮะแล้วทำงานดีครับโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้นะเพิ่งรู้เนี่ยพี่ครับผมเพราะเมื่อก่อนโทษอาจารย์สมัยผมอยู่กรุงเทพผมก็รับพิมพ์ผมก็ไปส่งต่อให้ร้านเขามันต้องทำบล็อกต้องนู่นต้องพิมพ์จำนวนเยอะยุ่งยากอย่างนี้มันไม่ใช่เลยผมเนี่ยแปลกใจทีแรกเอ้ยคุณคิดเท่าไหร่แล้วอย่างต่ำกี่ตัวเขาบอกตัวเดียวก็ได้แล้วผมก็ทำจริงนะจ๊ะครั้งแรกผมทำ6ตัวโทษอาจารย์ค่าพิมพ์ตัวละ25บาทเฮ้ยมันถูกจังอะพี่จริงครับมันถูกมากเลยแล้วงานออกมาดีอาจารย์งานออกมาเรียบร้อยแปลกผมเสื้อผมเนี่ยโทษนะผมพิมพ์คำว่าออสซี่เดือดไทยเพราะผมไลฟ์สดแบบคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติเราก็อยากเป็นโฆษณาว่าเราชื่อนี้ยังไงครับครับเพราะผมชอบร้องเพลงใน YouTube เลยอาจารย์ครับครับครับเพื่อติดตามก็ได้นะออดดี้เดือดไทยออดดี้เดือดไทยนะครับติดตามพี่ออดดี้กันใน YouTube ครับมาลองฟังดูว่าพอไปพอครับได้พี่ออดดี้ขอบคุณมากๆเลยนะพี่รบกวนท่านนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอท่านผัดไปนะครับนี่ก็พี่ออดดี้นะครับเป็นแฟนรายการพิษณุโลกนะครับที่ตั้งแต่ผมอยู่ช่องเดิมนะครับตอนไปจัดรายการพิษณุโลกก็เจอพี่ออดดี้นะครับโอ้สวัสดีครับพี่ปีเตอร์ได้ยินไหมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีโอ้พี่ปีเตอร์นี่นึกถึงพี่ปีเตอร์อยู่เลยเนี่ยอะไรนะครับนึกถึงพี่ปีเตอร์อยู่เลยเนี่ยขอบคุณมากเป็นไงพี่สุขภาพสบายดีครับผมสบายดีแล้วไม่มีอะไรครับก็มีแค่ไปตามนัดตามอะไรก็ไม่มีอะไรครับโอเคขอบคุณครับทุกคนที่เป็นห่วงหรือยังไงก็ขอบคุณมากมากครับดีแล้วครับตอนนี้เราจะกลับมาลุยการเมืองมั่งครับโอ้นี่ผมว่าเดี๋ยวสบายดีเนี่ยพี่ปีเตอร์มาเนี่ยผมว่าในช่องแชทดีใจกันหมดเนี่ยก็ด
็ฟังว่าร้องแล้วอาจจะเปิดสายก็อยากโทรร้องครับใช่ใช่ใช่พี่ปีเตอร์นี่หายไปนานมากอาจารย์ก็จุดยืนยังให้เหมือนเดิมก็แล้วกันนะคนก็หวังอาจารย์เยอะก็อาจารย์ก็ต้องเป็นต้นแบบถ้าอาจารย์เปลี่ยนจุดยืนเมื่อไหร่ก็ผมว่าคนก็คงหาหลักกันไม่เจอนะครับอาจารย์ก็ต้องมั่นคงกับตัวเองนะครับส่วนที่นางแบกหรืออะไรก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับผมมีคำพูดว่าจะบอกว่าคนเราอ่ะมันบางคนมันก็หมดราคามันก็ไร้ราคาครับแต่ถ้าบางคนมันไปถึงจุดที่แบบน่าขยะแขยงแล้วมันก็มันไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ปล่อยก็ปล่อยนะฮะครับจุดน่าขยะน่ารังเกียจใช่ไหมมันก็ให้เข้าไปเลยฮะไม่เป็นไรเราก็อย่าไปอิจฉาเขาให้เข้าไปเป็นที่ที่ดีก็ปล่อยใช่ใช่คนเขาตัดสินได้พี่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมใครเป็นยังไงดูไม่ยากหรอกบางคนก็แค่หมดราคาไม่ดีราคาก็มันก็ยังดีกว่าไอ้คนที่แน่ขยันขยันก็ถ้าเขาไปถึงจุดนั้นได้แล้วสุดยอดแล้วฮะครับอาจารย์ก็ต้องเป็นหลักนะอย่าไปเปลี่ยนอะไรเราก็เป็นหลักเราก็มีเป็นเรียกอะไรคนมีดวงการให้พอดีเราไม่ได้เยอะเกินเราก็ต้องมีเหตุผลแต่ว่าครับผมว่าอาจารย์ก็มีเหตุผลอยู่แล้วล่ะครับผมเนี่ยโอกาสเปลี่ยนไม่มีอยู่แล้วพี่ผมอย่างเงี้ยเป็นจะ20 30ปีแล้วคงไม่เปลี่ยนแล้วแหละคือไม่มีทางจะเปลี่ยนอยู่แล้วมันขนาดนี้แล้วผมก็มองดูนักการเมืองไทยเราแต่ผมมันก็โอ้โหนักการเมืองเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆเลยมันไม่รู้ว่าพลิกลิ้นกันได้อะไรกันตลอดเวลาเลยนะใช่ก็หลายวันเห็นดูดนุกรบุ๊กใช่ไหมที่มาบอกว่าเรื่องเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าก็ไปถึงจุดนั้นได้อีกคนหนึ่งนะก่อนหน้านั้นผมก็เห็นครูมานิดก็ไปถึงจุดนั้นแล้วผมก็เลยมองว่ากลายเป็นว่าพวกที่เขาคือเหมือนฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนกันได้หมดเพื่อตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่าโอกาสสุดท้ายที่จะได้เป็นในการปรับรัฐมนตรีครั้งต่อไปเพราะว่าโชว์ผลงานกันใหญ่เลยก็โอเคนะผมเพราะว่าก็นั่นเนี่ยคือเขาไปถึงจุดที่เราคาดไม่ถึงกันหมดแล้วเลยว่าอุดมการไม่ดีแล้วสำนักการเมืองหลายๆคนใช่ใช่ก็ดีก็ดีใช่พี่เตอร์อยากฝากอาจารย์นิดหนึ่งครับพี่ปีเตอร์เจอเลยครับอาจารย์เป็นไปรายการอื่นหลายรายการอาจารย์น่าจะมีโอกาสเจออาจารย์ธนพรก็อยากจะฝากอาจารย์ไปบอกอาจารย์ธนพรนิดหนึ่งครับก็รบกวนหน่อยถ้าเขาไม่อยากฝากเขาบอกเขาเคลื่อนตัวคลิปนี้ไปดูหน่อยละกันหรือว่าบอกอาจารย์ธนพรครับนายใหญ่ของอาจารย์เนี่ยก็เป็นนายใหญ่ของอาจารย์คนเดียวอย่ามาพูดในรายการเลยครับนายใหญ่เดี๋ยวเวลาเราสัมภาษณ์สมมติว่าสัมภาษณ์ลูกน้องภูมิใจไทยเรื่องคุณอนุทินมีคำสั่งอะไรเขาก็จะบอกว่าท่านอนุทินสั่งอย่างนี้ท่านรองนายกสั่งนี้ไม่มีใครเขาใช้คำว่านายใหญ่ผมสั่งมาแบบนี้ผมว่ามันเลิกเทิงนะฮะถ้าบอกอาจารย์ว่าถ้าจะเป็นเรื่องท่านช่อหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องก่อนหน้าต่อตาไม่ต้องมาพูดกับประชาชนว่ามันคือประเทศไทยเราอยากให้มันห่างกันว่าประชาชนนี่คือขี้ข้านายใหญ่คือนายใหญ่บิ๊กแค่คำว่าบิ๊กตำรวจบิ๊กทหารก็เยอะแล้วนายใหญ่อย่าพูดเลยครับนายใหญ่นายน้อยนายคุณจินจะไปพูดท่านพ่อท่านแม่ก็ไปพูดกันเองนะครับผมว่าอยากจะขอพูดถึงครับเพราะผมฟังจนมันรู้สึกว่ามันด้อยค่าพวกเรามากเกินไปเป็นปัจจุบันแล้วก็ขอแค่นี้จริงๆมันไม่ติดมากเลยแต่หลังๆเนี่ยไอ้นายใหญ่นายน้อยผมก็ใช้นะแต่ผมใช้เพื่อชดนะพี่ปีเตอร์ผมใช้เพื่อประชดเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเขาจะเรียกพวกนี้อย่างนั้นผมใช้เพื่อชดไม่รู้ผมว่าเขาเริ่มชนแบบเขาเริ่มแบบเอาชนแบบเรามันชุเล่ห์ผมก็แบบแค่นี้เขาอยากจะใช้ก็ให้เขาใช้แต่ว่าตรงนี้ท่านพ่อเลยเชื่อผมครับผมอย่ามาเรียกเลยครับนายใหญ่ก็เอาให้มันไปเลยเราก็คือเขาจะคิดอะไรก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นายใหญ่ของผมไม่ใช่นายใหญ่ของประชาชนที่ว่าแล้วเขาจะพูดว่านายใหญ่ถ้านายใหญ่ของคุณคุณก็เรียกคือทักษิณไปไม่รู้ว่าอะไรคือทักษิณจะเรียกขั้นทักษิณเนี่ยจริงก็เรียกไปไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าใช้อะไรที่มันให้มันดูว่าพวกเรามีต่ำต้อยเหลือเกินก็ไม่สมควรมันเยอะไปแล้วครับได้ครับผมก็ไม่ค่อยได้ฟังเวลาอาจารย์ครับผมอาจารย์ก็ขอให้ดูในจุดที่นั่นคงแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็ต้องสู้กันด้วยเหมือนที่เคยบอกว่าเราก็ต้องประชาชนเราก็ต้องสู้ด้วยลำแข้งตัวเองครับอย่าไปท้ออะไรได้แค่ไหนก็
ผมก็ค่อยขยับเลยครับใจเย็นๆกันทุกคนใช่ใช่นะครับที่ผมที่รับฟังไปช่วงอาจารย์ก็เป็นกำลังใจค่อยๆขึ้นบันไดครับอย่าไปนิดขึ้นนิดขึ้นนิดแล้วมันก็ระตกมันก็เจ็บเราก็ค่อยๆขึ้นไปมันก็ถึงจุดที่หวังได้กันเองครับผมได้ครับพี่ปีเตอร์ขอบคุณมากพี่ปีเตอร์ก็สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่เนาะดีขึ้นครับดีขึ้นได้ครับพี่ปีเตอร์ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่พี่ปีเตอร์นะครับโอเคนะครับใครอยากจะโทรมาสายถัดไปก็ลองโทรมานะครับระหว่างรอสายถัดไปนะครับก็ชวนกันอีกครั้งนึงครับสนับสนุนกันนะครับของดีของอร่อยจากร้านลอยยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นพายหมูย่างเมืองตังนะครับ0922577777นะครับส่งทั่วไทยนะครับแอดไลน์ร้านลอยยิ้มสั่งซื้อตอนนี้ลด 10% ตลอดเวลาด้วยนะฮะแอดไปเลยนะครับนอกเหนือจากพายหมูย่างเมืองตังนะครับก็พายเห็ดนะครับของร้านลอยยิ้มพายผักโขมนะครับเห็ดแชมปิญองนะครับ0922577777อันนี้มันอร่อยมากนะครับอยากให้กินกันเยอะๆจริงๆแล้วก็พายไก่ของร้านลอยยิ้มเห็ดแชมปิญองซอสขาวนะครับ0922577777นะครับแอดไลน์เข้าไปนะครับแกงต่างๆของร้านรอยยิ้มก็มากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงเก๋าหยกนะครับหรือว่าจะเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวนะครับจากเมืองตังนะครับ0922577777นะครับแล้วก็แอดไลน์ร้านรอยยิ้มหรือ Facebook ร้านรอยยิ้มก็ได้นะครับก็จะอิ่มอร่อยนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับลด 10% แกงคั่วกลิ้งไก่นะครับ0922577777นะครับแกงคั่วพริกกระดูกหมูนะครับมีอะไรอีกนะครับแกงไตปลานะครับต่างๆมากมายนะครับจากร้านรอยยิ้มนะครับที่สนับสนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับชื่อท่านที่สนับสนุนมาทาง QR ทางซุปเปอร์แชทด้วยแล้วกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับตอนนี้ผมยังขึ้นแบบช่องจอมขวัญที่เป็นขึ้นอัปเดตแบบเรียลไทม์ไม่เป็นนะครับเพราะว่าอันนั้นเขาใช้แอป StreamYard นะครับผมใช้อีกแอปหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขึ้นแบบแมนนวลไปก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์นาวายค่ะจากคุณเพื่อนด้วยค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณจิ๊บบี้ยินเดย์คุณอุ๋งอยู่กันช่องคุณยายค่ะเมื่อกี้เขาบอกเขาไปร้องเรียนมาแล้วเรื่องฉบับสวทุกคนทุกท่านนะคะทุกคนที่สนับสนุนอาจารย์คุณนิติพลด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครับอาจารย์สบายดีดีครับ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 ตอนแรกอินดี้กับคุณรัชดาเนี่ยแอบฟังอยู่นะคะแต่พออาจารย์มินทาจอขอกับสุทธิชัยอยู่เนี่ยเขาทีมรัวๆกันมาเลยค่ะอาจารย์เขาชอบเหรอครับระวังให้ดีเขาบอกระวังให้ดีนะคะอาจารย์หนูไม่มีเรื่องคุยอะไรแค่มาแซวอาจารย์เฉยๆแล้วก็ทักทายเพื่อนๆด้วยค่ะด้วยความคิดถึงครับผมแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์ดูแลสุขภาพคุณมากครับถึงมากๆที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะโอเคนะครับก็คุณนางไม้นะครับนี่นะครับวันนี้เราก็ขึ้นชื่อท่านที่สนับสนุนเข้ามานะครับแบบมันนู่ไปก่อนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับอันนี้เป็นสไตล์แบบเวลาทอดกระถิ่นทอดประปานะครับขึ้นชื่อนะครับตามศาลานะครับหรือว่าเวลาสร้างโรงพยาบาลนะครับเป็นสไตล์นั้นไปก่อนนะครับยังขึ้นแบบเรียลไทม์ยังไม่เป็นนะครับค่อยๆหัดทำไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณซักการีเป็นท่านแรกของวันนะครับสำหรับการร่วมทำบุญนะครับสร้างถาวรวัตถุนะครับทาง YouTube สร้างสีรถทอนะครับแล้วนอกเหนือจากคุณซักการีนะครับก็มีคุณสวัสดีโก้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับเป็นไงพี่เปิ้ลกี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ใกล้จะ4 โมงเย็นโอ้ทำไมให้น้องคำแพงกินครับวันนี้ตอนนี้พี่กำลังแช่วุ้นเส้นพี่จะทำวางวุ้นเส้นแล้วก็จะได้ปลามาได้จะทำปลาสับรสปลาอะไรพี่เปิ้ลวันนี้ปลากระพงหรือปลาอะไรหรือปลาแซลมอนได้ค่ะได้ซีบาร์สอ๋อเออดีนะพี่ใช่ไอ้กำแพงกินเผ็ดได้อย่างพี่เปิ้ลโซเข้าหลังจานไม่ติดอ่ะอ๋อเหรอครับเดี๋ยวผมไม่ได้ดูมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เปิ้ลนะอ๋องั้นเดี๋ยวพี่เปิ้ลลองโทรเข้าไลน์มานะครับมันจะได้ไม่เปลืองตังค์แล้วก็ไลน์อาจารย์โทรมาแล้วมีเรื่องจะถามครับเรื่องแรกพอดีที่เห็นในถุงในตู้หมอจานออฟจานออฟจะบอกว่าแกจะฟ้องก่อนเลยเพราะว่าเห็นทำไม
นายทุกกูบอกว่าจะสองรอบนะเขาจะฟ้องคนที่คนที่วิจารณ์เขาใช่ไหมครับคันนี้เนี่ยพี่ก็เลยไปเห็นอาจารย์ออฟโพสบอกว่าไม่ต้องห่วงก็คือแกรวมตัวกันกับสถาบันการศึกษาฟ้องก่อนเลยครับว่าหลอกลวงอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าเป็นภาพเกินตรงนี้คำถามของพี่ก็คือเราจะมีสิทธิ์คือต้องถ้าขึ้นศาลแล้วแกถูกตัดสินว่าเป็นคืออาจจะไม่รู้อาจจะถูกเขาหลอกตรงนี้ได้ไหมอาจารย์แล้วก็เพิ่มว่าอะไรนะไม่รู้ว่ามันปลอมไม่รู้ว่ามันไม่ขาดมันไม่จริงแกก็เลยเอามาใช้มันมุดอย่างเงี้ยไม่ได้ครับรอดไหมอาจารย์คิดว่าไม่ได้ครับเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แกต้องไปดำเนินคดีกับสมมติเป็นอย่างที่พี่เปิ้ลพูดนะครับแกก็ต้องไปดำเนินคดีคนที่หลอกแกแต่ว่าจะเอาแกที่การที่แกโดนหลอกเนี่ยมันเป็นข้ออ้างแบบนี้มันทำไม่ได้เพราะว่ามันคือเรื่องนั้นแกก็ต้องไปดำเนินคดีคนที่หลอกแกเอาครับอืมอืมเป็นที่ติดเลยนะอาจารย์ว่าโดนแป้วเพราะว่าที่อย่างที่เรื่องติดเนี่ยเขาก็มีแบบเทียบวุฒิเฉยแต่ไม่ใช่เป็นการได้ปริญญาบัตรนะใช่ว่าคุณผ่านประมาณระดับนี้มันเขาเรียกว่าเซอร์ติฟิเคทเฉยๆนะอาจารย์มันเป็นใบประกาศเป็นระดับครับมันไม่ใช่เป็นวุฒิบัตรอืมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้แล้วก็เลยแล้วคนที่เชื่อเพราะว่าเขาถือพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเชื่อกันใช่ทำได้อย่างไรงงมากเลยแล้วกลายเป็นแบนแบกไม่มีแล้วนะตอนนี้เป็นสลิมแบกโอแบกเขาใหญ่เลยอ่ะครับคือเห็นพวกเราเห็นส้มโจมตีเขาไม่ได้เลยอ่ะแบกเขาเลยทั้งที่รู้ว่ามันก็คือผิดอ่ะครับแต่อาจารย์คำถามของพี่ก็คือธรรมนัสเขายังรอดอ่ะมีสิทธิ์รอดไหมอ่ะธรรมนัสรอดเลยเรื่องกรณีคือของคุณธรรมนัสเขาไม่ได้ใช้เอกสารพวกนี้ในการดำรงตำแหน่งนะครับเขาเป็นรัฐมนตรีซึ่งมันไม่แต่ของคุณคนนี้เนี่ยมันเป็นการให้ข้อมูลเท็จถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์สมชัยพูดเนี่ยนะครับมันเป็นการให้ข้อมูลเท็จให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับมันจะคนละกรณีกันคนละกฎหมายกันพี่คนละก็สมควรแล้วล่ะเพราะว่าคือส่วนตัวพี่นะที่ฟังที่คลิปเขานะที่เขาเอามาเรื่องคนพูดภาษาอังกฤษแบบเมืองไทยที่ไม่ตายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะขนาดที่อยู่คนต่างชาติที่เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็สำเนียงในบ้านเขาทำงานไม่มีใครที่จะต้องเป็นเอ็กเซนต์อังกฤษเป๊ะอันนี้คือใช่ใช่แต่ประเด็นคือหลอกลวงนี่คือหนักมากหลอกลวงคือสิ่งที่พี่รับไม่ได้ที่บอกตรงครับครับคือถ้าคุณบอกว่าคุณจบปริญญาตรีก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมาเป็นสวคุณจบม.6ก็ไม่ใช่ว่าใช่ใช่คุณไม่จะเป็นจะต้องมาโอ้ฉันนี่เก่งเลิศหรือจะใครนะหลอกลวงนี่คือสิ่งที่พี่รับไม่ได้ครับแล้วพี่ก็ดูงานพรีเซนเทชันของแกก็มันปลอมอ่ะอาจารย์มันไม่มีพรีเซนต์ที่ไหนนะอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาปลอมเดี๋ยวเขาฟ้องได้พี่เปิ้ลเดี๋ยวก่อนพี่เปิ้ลฟังก่อนอย่าเพิ่งไปว่าเขาปลอมเพราะเขาฟ้องได้นะครับอย่าเพิ่งไปว่าเขาปลอมมันกล่าวหาเขาไม่ได้อันนี้พูดไม่ได้มันเป็นการกล่าวหาเขานะครับเดี๋ยวเขาฟ้องได้มันไม่มีพรีเซนต์ที่ไหนที่เอาลูกตัวเองโทรขึ้นอ่ะครับครับไม่เป็นไรอันนั้นมันแล้วแต่ว่าเลยอันนั้นมันเป็นเรื่องสไตล์นะครับไอ้การพิธีพรีเซนต์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนั้นไม่เหมือนกันคนละแบบโอเคอาจารย์อีกคำถามนึงที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้คุยกันครับพี่ถามเรื่องคุณบูมันคุณครอบครัวของลุงปู่ถ้าเขาออกจากเพื่อไทยแล้วอาจารย์คิดว่าเขาไหนต่อโอ้ยังผมว่าเขายังไม่ออกเร็วๆนี้หรอกพี่เปิ้ลคงต้องดูเวลาแป๊บนึงนะครับเพราะว่าต้องให้พักขับเขาไม่งั้นเขาก็จะไม่มีพักอยู่ก็จะสิ้นสภาพอะครับคือคงไม่ไปไหนง่ายๆครับตอนนี้อ๋อครับใช่ไหมคะใช่เขาถ้าจะไปพักก็ต้องขับเขาออกจากพักคือถ้าจะย้ายพักแกไม่เล่นแง่กันเฉยๆใช่ไหมไม่ผมว่าไม่เล่นแง่ครับแต่ว่าตามกฎหมายมันย้ายพักไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีการขับออกจากพักนะครับ
สสอยู่ดีจะออกจากพักเดิมไปพักใหม่มันทำไม่ได้ครับกฎหมายมันไม่ทำนะครับต้องถูกพักต้องถูกไล่ออกจากพักหรือพักยุบก่อนนะครับซึ่งมันคงไม่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับโอเคครับจบแล้วอาจารย์คำแพงฝากสวัสดีค่ะได้ครับฝากวันนี้คำแพงด้วยพี่เปิ้ลคำแพงวันนี้แม่ทำยำวุ้นเส้นกับปลาอะไรไม่รู้ให้ฝากให้กินนะคำแพงรู้อย่างเนี้ยเงียบรู้ค่ะทำไมคำแพงเสียงเหมือนง่วงเลยวันนี้นอนเหนื่อยเหนื่อยก็เพิ่งกลับจากฝรั่งเศสอ่ะค่ะอ๋อแล้วฮะไปเที่ยวเหรอใช่ไปทัศนศึกษาโรงเรียนพาไปไปกี่วันนะครับพี่เปิ้ลกำแพงไปตั้ง5วันเนี่ยกลับมาร้องไห้เลยครับครับครับคิดถึงแม่เนาะน้องไห้บอกคิดถึงแม่ใช่เราถึงเจอแม่ผูกกอดแม่เลยบอกคิดถึงแม่ไปหนูเป็นเกินไม่ดีเลยครับครับครับได้พี่เปิ้ลขอบคุณมากนะครับได้ค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากๆครับสำหรับความเห็นที่เข้ามานะครับก็เมื่อกี้นะครับผมลองขึ้นชื่อผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ว่ามีใครบ้างนะครับแหมขอบคุณคุณซักการีนะครับคุณสวัสดิโก้คุณน้องแป้งคุณลินลดาคุณวีวินคุณเศรษฐุยคุณ CR Morning Digital Economy Channelเกียรตินิติพลน้องกุ๊กกิ๊กชิงนะครับแล้วก็คุณนิติพลคุณวรรณาด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับคนละไม้คนละมือนะครับช่องเราก็จะได้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะยังมีคนโทรเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็ดึกโอ้สี่ทุ่มแล้วนะฮะผมว่าคงไม่มีใครโทรมาแล้วนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มก็น่าจะดึกแล้วทุกคนถ้าเกิดมีครอบครัวก็คงเตรียมเข้านอนนะครับหรือว่าถ้าไม่เตรียมเข้านอนก็คงแบบดูหนังอะไรกันอยู่นะครับวันนี้น่าจะเป็นสายสุดท้ายของวันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณฟาเบียบอกว่าเรื่องวุฒิการศึกษาถึงไม่ได้มีการกำหนดวุฒิแต่เอาวุฒิที่น่าสงสัยมายื่นเป็นหลักฐานก็ไม่ควรอยู่ดีจริงครับโอเคครับสายถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะดาวค่ะคุณดาวสวัสดีครับอยู่ครบทุกคนเลยเลยจริงๆไม่ได้เป็นรับใช้นะคะครับผมเราอยากถามเรื่องป่านะคะครับป่าที่เขาบอกเซตทับลายแล้วก็อันนั้นที่เขาบอกเป็นชาวบ้านก็มีครับเป็นในชุมก็มีตกลงเขาจะแจ้งยังไงเหรอคะก็มันเป็นพื้นที่ซึ่งมีทั้งชาวบ้านนะครับที่อยู่มาแต่เดิมแล้วก็มีทั้งชาวบ้านที่อยู่มาแล้วก็ขายที่ดินของตัวเองให้ในทุนด้วยมันเลยยุ่งครับถ้าจะแก้ยังไงก็คือก็ต้องไปดูในพื้นที่อย่างละเอียดนะครับว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ซึ่งชาวบ้านอยู่แต่เดิมนะครับต้องไปไล่ดูเป็นโฉนดไปเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันถึงจะโอเคไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาครับว่ากรณีบางกรณีชาวบ้านขายที่ให้ในทุนไปทำรีสอร์ททำโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ก็ไม่ควรจะได้ผลประโยชน์อะไรไปต้องไปไล่ดูที่ทีละแปลงนะครับในกรณีซึ่งมันยุ่งมากมัน200,000 กว่าไร่มันเท่า1 จังหวัดนะครับ200,000 กว่าไร่มันคือ1 จังหวัดนะครับถ้าไปดูทีละแปลงเนี่ยโอ้อ้วกเลยครับมันจะทำได้เหรอคะคือแล้วว่าสุดท้ายมันเหมือนกับมันจะไปได้คงไหมคะไม่รู้นะก็บางทีก็พูดยากนะครับผมว่าพูดยากแต่ถ้าไม่ทำทีละแปลงเนี่ยก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงนะครับไม่อย่างนั้นในทุนสวมรอยมันก็มีคือเขามีตัวเลขอยู่แล้วครับว่ามีในทุนรีสอร์ทประมาณ400 รายถ้า400 รายเนี่ยผมว่าก็ถ้ามีตัวเลขอยู่แล้วก็แปลว่าเจ้าหน้าที่รู้ว่าคือใครใช่ไหมครับก็อาจจะดูว่าในแง่กฎหมายจะไม่ให้400คนนั้นได้ไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ยากเพราะว่าเขามีตัวเลขครับว่ามันมีประมาณ400เคสที่อาจจะเป็นกลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ทแต่ทีนี้โรงแรมหรือรีสอร์ทผมก็ต้องไปดูนะครับว่าเป็นแบบรีสอร์ทแบบชาวบ้านหรือเปล่าผมเคยไปครั้งนึงไปสุราษฎร์ธานีนะครับไปงานอะไรสักอย่างของพวกชาวนาแบบชาวนารายย่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปนอนรีสอร์ทนึงนะครับเป็นรีสอร์ทซึ่งมีห้องทั้งหมด6ห้องอย่างเงี้ยแล้วเป็นรีสอร์ทแบบประเภทคืนละ500อย่างเงี้ยคำว่ารีสอร์ทเนี่ยมันก็ต้องไปดูรีสอร์ทระดับไหนใช่มั้ยครับรีสอร์ทแบบคืนละ 2-3,000 กับรีสอร์ทแบบคืนละ500อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกยังเคยไปค่ะครับคืนละ2,000 กว่าบาทถ้า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมครับเหมือนที่ดาวคุณไปมันเหมือนมันใหญ่นะคะเป็นบ้านเป็นหนองคือเป็นทางเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งห้องนี้น่ะก็ต้องเหมือนเป็นหนึ่งหลังครับครับจะพูดถูกไหมคะคือเราไปห้องเดียวแล้วนะคะไม่ใช่คือแบบว่าห้องรวมจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆที่พักได้เป็นครอบครัวก็มีนะคะแต่ตอนนั้นเราจองเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งห้องแต่ว่ามันก็เป็นหลังเล็กๆในนั้นก็มีบ้านก็มีห้องนอนอืมตอนมาถึงเช้ามีบริเวณพื้นที่ที่เหมือนเป็นสวนก็ครับเป็นรีสอร์ทจริงๆนะคะอันนี้คือที่ทับลานใช่ไหมครับคือประมาณ2,000อันนั้นที่ทับลานใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้คือไปแล้วพอถึงเรื่องนี้ค่ะมันก็ทำให้เราถึงแล้วก็เหมือนเอ๊ะขึ้นมาว่ามันเหมือนที่เราไปนั้นมันถูกนะถ้ามันแก้เป็นปัญหาคือเอ๊ะเราไปขนาดคนต่างเนี่ยแล้วถ้าเกิดแค่เรื่องนี้ไม่ได้จริงๆครับก็จะกลายเป็นว่าถ้าขยายเป็นรีสอร์ทโรงแรมใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาไม่น่าจะเป็นเพื่อประชาชนแล้วนะคะใช่ก็ถ้าอย่างนี้ก็ดูเป็นรีสอร์ทแบบคนมีตังก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ในช่องแชทคุณอินดี้แกก็พูดดีก็คือว่าถ้าเป็นรีสอร์ทที่ชาวบ้านหรือคนแถวนั้นทำเองก็เขาก็ทำมาหากินแต่ถ้าเป็นแบบแนวในทุนกว้านซื้อที่ร้อยสองร้อยไร่คุณอินดี้ไม่ที่ดาวไปอ่ะไม่ใช่รีสอร์ทชาวบ้านไม่ใช่อ่ะครับมันเป็นรีสอร์ทใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นบ้านแบบครอบครัว6คนก็เท่าหลังใหญ่ก็เป็นหลังก็มีบริเวณเอ๊ะแล้วครับที่คุณดาวไปในแถวนั้นมันยังเป็นป่าเยอะไหมเพราะว่าผมถามหลายคนบอกตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นป่าแล้วมันเป็นแบบไม่ได้เป็นป่ามันเป็นถนนมันให้ความรู้สึกเหมือนมันก็มีต้นไม้นะคะอาจารย์มีต้นไม้มีธรรมชาติมีอะไรให้เราขับรถผ่านเนี่ยแล้วก็เข้าป่ามีถนนแล้วเข้าไปมีรีสอร์ทเป็นเหมือนพื้นที่ที่พัฒนาเพื่อให้ในเรื่องของที่คนไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆได้จะเรียกว่าป่าก็ไม่เชิงแต่ถ้ามองไปก็เนื้อหนังคล้ายๆกับจะเป็นแบบว่าอะไรทำน้อยเหมือนมาอยู่ใกล้ถ้าเรามองเหมือนถ้าคุณอยากไปเที่ยวธรรมชาติไม่ได้ถูกต้องให้เลยครับ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 มันคล้ายๆคุณน้อยแต่ก็ถ้าถามดาวแล้วมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่พื้นที่ป่าแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้ชาวบ้านปลูกเขาปลูกทำการเกษตรก็ไม่เชิงอีกนะคะครับมีลักษณะของมีชาวบ้านมาขายของบ้านที่เป็นที่ว่าจะเป็นผักครับเนาะผู้ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนี้มีบ้างครับว่าใช่ค่ะความรู้สึกยาวแล้วที่ทุกคนที่ทำอะไรที่อยู่ตรงนั้นเท่าที่เราเห็นนะคะชาวบ้านชาวเป็นเหมือนคนที่ขายของขายผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอย่างเราเรียกมากกว่าอืมเข้าใจนึกออกแล้วครับเหมือนอะไรทำนองนั้นเราทีนี้พอดาวเห็นข่าวก็เลยเห็นว่ามีทั้งคนที่เซฟกับไม่เซฟครับก็พูดไม่ถูกนะจะในเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูกก็ไม่เป็นไรมีเหมือนกันว่าเจ้าดาวคุณจะทำอะไรก็พื้นที่มันมีความหลากหลายนะครับผมว่าก็
อย่างนี้แหละครับต้องไปดูว่าไอ้400รีสอร์ทที่เขาว่าเนี่ยมันพื้นเพมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันเป็นรีสอร์ทแบบไฮโซเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรได้สิทธิ์อะไรนะครับแต่ถ้าเป็นรีสอร์ทชาวบ้านก็อีกเรื่องนึงต้องไปไล่ดูกลุ่มนี้ครับกลุ่ม400รีสอร์ท400โรงแรมที่เขาบอกเนี่ยนะครับค่ะโอเคไม่ควรจะไปแล้วค่ะดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับคุณดาวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณดาวครับแล้วก็ในช่องแชทตอนนี้คุยคุณนาตาลีบอกว่านานๆมาทันไลฟ์ขอให้ทำรายการดีๆต่อไปรักษาสุขภาพด้วยค่ะ FC จากอังกฤษขอบคุณมากนะครับคุณนาตาลีนะครับที่ทักกันเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับแอปที่ใช้คุยอยู่นี้มันสามารถเอาแชทขึ้นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาปุ่มก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเอาแชทขึ้นทางไหนได้มั่งแป๊บนึงนะฮะแต่ถ้าเอาขึ้นมันจะบุบบับบุบบับกวนแนวสายตาหมดเลยอ๋อรู้แล้วถ้าเอาขึ้นมันจะเห็นแชททุกคนไงครับมันจะแบบจะกวนการดูมากครับหลายคนก็บอกมาว่าอย่าเอาขึ้นนะฮะในช่องแชทตอนนี้นะครับก็คุยกันนะฮะคุณพุทซี่แคทคุณอินดี้บอกว่าอย่าจัดการโดยวิธีเดียวต้องแยกๆกรณีกันไปถูกต้องเลยครับคุณป้านุ่นบอกว่าส่วนมากเป็นของนายทุนแต่ยังใช้ชื่อของชาวบ้านอยู่จริงๆก็มีนะครับอินดี้คนถูกเรียกชื่อแมวยังไม่รู้ตัวอีกอ่ะนะครับขอบคุณมากนะครับความเห็นหลากหลายกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาในวันนี้คุณน้องกุ๊กกิ๊กคุณนิติพลคุณวิบลแดงนะครับคุณวรรณาคุณสักกะรีคุณชิงนะครับคุณเศรษฐุยคุณ CR Morning คุณดิจิตอลคุณเจอร์ซี่ไข่คุณเขียดติคุณสบายใจคุณวีวินคุณปองแปงคุณสวัสดิโก้คุณสักกะรีด้วยนะครับส่วนใน QR Code ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับวันนี้ก็มีหลายท่านสนับสนุนเข้ามานะครับเดี๋ยวดูกันว่ามีใครบ้างนะครับขออนุญาตขอบคุณด้วยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มีหลายคนนะครับคุณนิดาขอบคุณมากนะครับนอกจากคุณนิดาคุณธัญรัตน์ขอบคุณมากนะครับคุณพระนิดาขอบคุณมากครับคุณกฤษณาขอบคุณมากครับคุณวิเชียนขอบคุณมากครับคุณทิติขอบคุณมากครับคุณมนทนขอบคุณมากครับคุณชาญบุตรขอบคุณมากครับคุณปราโมทขอบคุณมากครับคุณยานนุชขอบคุณมากครับคุณวาลิพาขอบคุณมากถ้าผมอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับผมก็คนตาทัวอยู่แล้วนะฮะคุณเบนจาม่าขอบคุณมากครับคุณพัชราพรด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับที่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะคุณบุญลือขอบคุณมากโอ้คุณบุญลือไม่เห็นชื่อนานเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากฮะคุณบุญลือคุณกรุณาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอัญชนานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็บางท่าน QR code เข้ามาก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านสนับสนุนเข้ามาในทุกช่องทางก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าทุกการสนับสนุนนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับให้ช่องเดินหน้าต่อนะครับเราก็ลุ้นกันนะครับว่าภายในเดือนกันยาจะมีผู้ติดตามครบ 500,000 หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาสรุปผลโพลกันแต่ว่าก่อนจะสรุปผลโพลนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาก่อนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับสมาชิกใหม่ของวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ใครฟังอยู่แล้วอยากเป็นสมาชิกนะครับก็เข้ามาได้นะครับที่หน้าแรก YouTube ช่องสีรถ Talk Membership นะครับเข้าไปที่กลุ่มข้อความที่ปักหมุดไว้ได้ด้วยก็ได้นะครับคุณ M เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาคุณเกียรติสมาชิกใหม่คุณชิงสมาชิกใหม่ขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณ Democracy สมาชิกใหม่คุณ Delica Knight สมาชิกใหม่นะครับคุณบินเดียวสมาชิกใหม่ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ต่ออายุก็หลายคนใครที่เป็นสมาชิกรุ่นนึงต่ออายุก็อย่าลืมต่ออายุนะครับคุณ PK ต่ออายุคุณโซโซต่ออายุนะครับคุณสิวพรต่ออายุคุณโมโม่คุณสุมิตาคุณเบนซ์คุณชามคุณจตุพัฒน์คุณขุนช้างไฟเย็นนะครับคุณเจอร์ซี่คุณฮองก็ถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับคุณหนุ่มขอนแก่นคุณโซคุณวารีรัตน์คุณพาปิกคุณออฟ 3TT คุณโรก้าคุณดาริกาคุณศักดานะครับคุณพระวริศคุณเพชรคุณธรพรคุณบุษมุตคุณสลิมจงหลีคุณศิวะคุณวายุนะครับคุณแสนดีนะครับคุณแมมนะครับ
พี่ท็อกซิกแล้วก็คุณอรวรรณตายคุณศิระด้วยนะครับต่ออายุเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ต่ออายุกันเข้ามานะครับก็ทำให้ช่องเราเดินหน้ากันต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขอสรุปผลโพลในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้แยกย้ายไปใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับคุณอภิชาติวันนี้แกเป็นคนหายจริงๆนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณอภิชาติหายไปไหนนะครับอาจจะเต็มดูบอลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราสรุปผลโพลกันละกันนะครับแป๊บนึงนะฮะวันนี้โพลก็ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่อาจารย์นันทวโรภาคนันทนานันทวโรภาคจะชิงตำแหน่งรองประธานสวนะครับกับในกลุ่มสวอิสระนะครับเดี๋ยวจะเอาผลโพลวันนี้ขึ้นมาดูกันนะครับแป๊บนึงนะครับหาไม่เจอแป๊บหนึ่งนะครับหาโพไม่เจออ่ะเจอแล้วนะครับก็วันนี้นะครับโพเราถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่อาจารย์นันทนานะครับจะชิงตำแหน่งรองประธานสวนะครับก็มีคนโหวตว่าโหวตมาทั้งสิ้น 3,709 คนนะครับเห็นด้วย 97% แล้วก็ไม่เห็นด้วย 3% นะครับอันนี้สำหรับการถามกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับ 3,700 คนนะครับเห็นด้วยเอ้ยไม่ใช่บวชประมาณ 3,700 คนนะครับแล้วก็เห็นด้วย 97% ไม่เห็นด้วย 3% นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ท่านที่ดูย้อนหลังก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดสนับสนุนด้วยการสแกน QR โค้ดหรือธนาคารกสิกรไทยนะครับหรือว่าโอนผ่านระบบ Safer ก็ได้นะครับเข้ามาที่ลิงก์ข้อความที่แปะไว้ในช่องแชทตอนนี้นะครับรวมทั้ง YouTube สีโรสทอล์กได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหลายคนทักกันเข้ามาคุณนางไม้คุณอินดี้คุณแพมคุณอาทิตยาคุณรัชดานะครับคุณอาทิตยาบอกให้ทำแฟนจัดแฟนมีติ้งอันนั้นมันขอใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราแยกย้ายกันก่อนนะครับคุณฟาเบลคุณฟาเบลบอกว่ายิ่งเอาแชทขึ้นจะยิ่งทำงานลำบากถูกต้องเลยครับเขามีคนเลือกคอมเมนต์ให้นะครับอย่าพึ่งเลยครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับบางทียังทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะเราไม่มีทีมงานนะครับขอบคุณมากมากนะครับทุกคนคุณรัชดาแจกกิฟต์ให้เพื่อนขอบคุณมากมากด้วยคุณนาตาลีมาช่วงท้ายด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนครับแยกย้ายกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ